ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการยกขยงยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่4เมษายน2557กับเราสี่สาวค่ะดิฉันอรุโนไทยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะนะคะวันนี้ฉากใหม่สดใสกว่าเดิมนะคะเหมาะสมกับใบหน้าของเราสดใสสดใสไหมสดน่าจะสดใสนะคะเพราะว่าเลือกสีทุกสีให้ครบนะคะไม่ว่าในโลกใบนี้จะมีกี่สีเราเอามาให้หมดเดี๋ยวจะน้อยใจกันแต่ก็ยกเว้นบางสีที่ไม่เข้าพวกนะคะฉากสดใสพวกเราก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงสดใช่เพราะวันพรุ่งนี้แล้วจะมีการเคลื่อนพลนะถือว่าเป็นการซ้อมรบเสมือนจริงที่เตรียมความพร้อมจับตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัฐประหารนะคะแล้วก็เรื่องของท่าทีองค์กรอิสระที่จะจัดการกับรัฐบาลที่เมื่อวานบรรดาแกนนำนปช.ก็ได้บอกไว้แล้วว่าถ้าสมมุติทำอะไรที่ไม่ได้อยู่บนหลักพื้นฐานของกฎหมายเนี่ยเสื้อแดงก็พร้อมเหมือนกันค่ะแต่ต้องบอกว่าซึ่งของเราเนี่ยไม่ต้องไปเดินเรียกแขกให้เหนื่อยเหมือนนายสุเทพเพราะว่ามีองค์กรอิสระที่คอยเรียกแขกให้อย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ย2เรื่องนะคะยื่นไปเรื่องนึงรับแต่อีกเรื่องนึงไม่รับคดีของนายทวินรับกรณีที่ต้องมีการจะให้ถอดถอนตำแหน่งนายกนะคะแต่กรณีที่ว่ากปปส.ชุมนุมแบบไม่สงบมีอาวุธนั้นกลับไม่รับนะก็ถือว่าเป็นการเรียกแขกให้ไม่ล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดนะคะไม่คือศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการชุมนุมของปปส.ตามที่ส.ร.ส.ยื่นตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาว่าจะต้องยุติการชุมนุมหรือเปล่าหรือว่าชุมนุมมันขัดต่อกฎหมายที่บอกว่าอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพไหมเป็นหน้าที่ของศาลอื่นศาลอาญาคือมาในวันนี้รู้หน้าที่ตัวเองว่าอันนี้ไม่ใช่ฉันพิจารณาไม่ได้แต่เรื่องอื่นลืมค่ะรับหมดเลยแล้วแต่อารมณ์รับเป็นบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่รับแต่อีกหนึ่งเรื่องนะที่เห็นข่าวแล้วก็เซ็งเหมือนกันอย่าบอกว่าเรื่องศาลอาญาถูกต้องเซ็งมากค่ะพอยกเลิกพรกฉุกเฉินก็นำมาซึ่งการยกเลิกหมายจับหมายจับนะคะแกนนำของในส่วนกปปส.ประมาณ10กว่าคน18คนยกเลิกไปเลยประหนึ่งว่าไม่เคยทำความผิดเหลือข้อหากบฏอย่างเดียวอย่างเดียวเช่นนั้นหรืออันนี้ก็เป็นข้อกังขาเหมือนกันเพราะเหตุผลที่ให้ก็คือในเมื่อยกเลิกพรกฉุกเฉินไปแล้วจึงนำมาซึ่งการยกเลิกหมายจับแต่ความผิดได้กระทำไปแล้วหรือไม่แต่ว่าความผิดในเรื่องที่กระทำในระหว่างนั้นต้องดำเนินคดีตามกระบวนการแต่ว่าเรื่องหมายจับก็อันนั้นแหละค่ะเป็นคำตอบที่ทุกคนก็รู้อยู่ในใจนะคะก็หนึ่งในนั้นก็คือนายสุเทพฤกษุบรรณนี่แหละผู้ซึ่งเป็นแกนนำกปปส.ก็ถูกถอนหมายจับไปที่เรียบร้อยในตอนนี้เองสุเทพก็เหลือ2คดีคดีกบฏกับคดีสั่งฆ่าพี่น้องกลุ่มคนเสื้อแดงในปี53นะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของปปช.สักนิดหนึ่งองค์กรอิสระนะคะอย่างที่แม้เป็นคนที่เรียกแขกให้กับพี่น้องกลุ่มคนเสื้อแดงนี่แหละก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเมื่อวานนี้กับในเรื่องของจำนำข้าวนะคะที่นัดให้ปากคำแล้วนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นขอให้สอบพยานเพิ่มนะคะ11ปากก็เขาก็สรุปแล้วออกมาเพียงแค่บอกว่าให้เพียงแค่3ปากเท่านั้นนะคะซึ่งการข่าวล่าสุดในวันที่9เมษายนก็จะให้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ2ท่านก็คือคุณยันยงกับคุณนิวัฒน์แล้วก็ส่วนในวันที่11เมษายนนะคะในช่วงบ่ายก็จะเป็นคิวของคุณกิติรัตน์ณรนองนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของการจับตาหลัง18เมษายนแล้วก็เรื่องของการจะปฏิวัติหรือว่าอะไรหรือไม่วันที่18แต่ว่าสิ่งนึงที่ดิฉันว่าต้องจับตากันเร็วที่สุดโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมที่เสื้อแดงจะออกมาอภิรักษ์คงสมพงษ์เป็นคนหนึ่งที่เสื้อแดงรู้จักเป็นอย่างดีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไทยคมก็ต้องมาควบคุมดูแลการชุมนุมทีนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุที่นำไปสู่หรืออะไรหรือไม่นะคะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเองที่ถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่สื่อให้ความสนใจด้วยเหมือนกันแล้วก็เรื่องซาอุดีอาระเบียยังเป็นเรื่องที่สามารถครองพื้นที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในแต่ละฉบับได้อยู่ในวันนี้นะคะที่ทางทูตเองเขาก็บอกว่าญาติก็จะไปต่อสู้ในกระบวนการศาลอาญาระหว่างประเทศส่วนในส่วนของไทยในกระบวนการของไทยจะ
มีการยื่นถวายฎีกาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่จะดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะอ่ะเราเช็คหน้าหนึ่งเลยไหมคะค่ะเริ่มกันที่มติชนค่ะวันนี้หนังสือพิมพ์มติชนเราจะขอพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ประชาชนหรือว่าประสบนิกร นะคะได้ชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้ประทับแพขนานยนต์นะคะทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนแก่งกระจานนะคะทอดพระเนตรระดับน้ำของเขื่อนแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าซึ่งก็ดูในเรื่องของสภาพป่าไม้เนี่ยนะคะที่เขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะส่วนพาดหัวใหญ่ค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะตั้งทีมกฎหมายแจงสารรัฐธรรมนูญเพื่อไทยสู้สามปมนะคะป้องปูข้อหาเด้งทวินปึ้งหวั่นนปช.ฮือต้านตุลาการเว้งชี้24เมษายนฟันนายกนะคะสีเมืองถอยดันสุรชัยชิงหญิงเป็ดนั่งประธานวุฒินั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็เป็นกรอบพาดหัวรองลงมาค่ะก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการชุมนุมนะคะชุมนุมอักษะ2วันเลิกแดงโชว์พลังตู่ระดมอีกรอบ18เมษายนนะคะปูดปฏิวัติหลังสงกรานต์ม็อบบุกทปท.ค่ะไล่อำพลถอนหมายจับ18แกนนำกปปส.ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายสุเทพเทือกสุบรรณอย่างที่ได้บอกไปนะคะซึ่งศาลอาญาก็ได้มีการเพิกถอนหมายจับ18แกนนำม็อบข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินสุเทพก็ได้มีการนำมวลชนปิดล้อมบัวแก้วนะคะนั่นก็คือกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็แบงก์ชาตินะคะพร้อมกับประกาศไล่อำพลพ้นกับประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะก็กรอบพาดหัวลงมาอีกอันนึงนะคะก็เป็นเรื่องของซาอุดิอาระเบียที่ยังคงติดตามคดีอุ้มฆ่านักธุรกิจนะคะนายอัลวัยลีนั่นเองนะคะทูตซาอุฮึดต่อคดีอัลวัยลีถวายฎีกานะคะฟ้องศาลอาญาโลกโฆษกแจงละเอียดเปลี่ยนผู้พิพากษานะคะอุปทูตซาอุเผยญาติเหยื่อเตรียมที่จะยื่นฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศถวายฎีกาในหลวงแล้วก็ลั่นสู้คดีให้ถึงที่สุดกังขาเปลี่ยนผู้พิพากษานี่ยังคงเป็นเรื่องที่ทางการซาอุดีอาระเบียยังคงคาใจอยู่ว่าการเปลี่ยนตัวของผู้พิพากษากลางคันก่อนที่จะมีการตัดสินคดีนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรยังไงเพราะว่าคนก่อนหน้านี้คือคนที่ติดตามคดีแล้วก็รู้ในส่วนของคดีโดยละเอียดนะคะซึ่งทางด้านของโฆษกก็ได้มีการออกมาชี้แจงเดี๋ยวเราจะไปดูในเนื้อหากันนะคะซึ่งในกรณีที่เราได้บอกไปค่ะว่าทั้งอุปทูตของซาอุแล้วก็ญาติเนี่ยค่ะเขาก็ได้ฮึดสู้ทั้งสองทางก็คือภายในประเทศไทยก็จะมีการยื่นถวายฎีกาต่อในหลวงส่วนในต่างประเทศนะคะก็จะมีการเตรียมที่จะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศนี่คือสิ่งนึงที่ทำให้เห็นว่าซาอุดิอาระเบียคงจะไม่ยอมง่ายๆกับสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบว่าเหตุใดนายอัลวัยลีถึงเสียชีวิตนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นพาดหัวเรื่องอื่นๆนะคะที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากกรณีที่วงโยธวาทิตของสตรีวิทยา2ได้มีการไปขอเงินจากตันภาสกรนาทีนะคะแล้วก็พอหลังจากที่กลับมาจากการแข่งวงโยธวาทิตเองก็เป็นเรื่องที่หลายคนตกใจโดยเฉพาะสมาชิกของวงโยที่ไปแล้วก็มีสื่อมวลชนไปเรียกว่าเป็นทัพเลยนะคะไปรอรับก็ไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญหน้าก็หลบกันไปของพรีออเดอร์ที่สั่งไปก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะต่อมาก็มีการเคลื่อนไหวของศิษย์เก่าจึงนำมาสู่การพาดหน้าหนึ่งเนี่ยค่ะศิษย์สตรีวิทย์สองจี้ย้ายผอ.ไทยในดัตซัสเละวงโยนะคะก็คือเป็นคนไทยนี่แหละค่ะซึ่งนักเรียนสตรีวิทยา2ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโดยเรียกร้องให้ผู้อำนวยการหรือว่าผอ.เนี่ยค่ะลาออกจากตำแหน่งส่วนทางด้านของผอ.เองก็ได้มีการโทรรายงานตัวที่ต้นสังกัดโดยอ้างว่าพาแม่ไปหาหมอที่อีสานคือก่อนหน้านี้ได้มีการเรียก
พื่อที่จะเข้าไปสอบฐานนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงเพราะมีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่มัดตัวได้ชัดเจนก็คือเสียงของผอ.ที่ถูกอัดออกมาแล้วก็เผยแพร่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีปฏิกิริยาจากคุณตันนั่นเองนะคะก็ได้มีการทำหนังสือแจ้งแล้วก็ขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะส่วนอีก เรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องความเศร้าสลดค่ะที่มีการฆ่ายกครัวพันเอกแล้วก็ร้อยตำรวจโทซึ่งเป็นครูตำรวจนะคะเร่งคลี่ปมลูกโล่ดูศพนะคะเป็นการฆ่าโหดยกครัว3ศพด้วยกันค่ะพันเอกดับพร้อมลูกชายยศร้อยตำรวจโทแล้วก็ภรรยาที่เป็นครูนะคะโรงเรียนราชวินิตลูกคนเล็กก็ไปดูศพแล้วก็บอกว่าพ่อเนี่ยเป็นทหารเก่านิสัยเคร่งครัดตำรวจเร่งหาเบาะแสรุ่งของการเสียชีวิตอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นภาพลูกชายที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกฆ่ายกครัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องตามกันต่อกรณีที่นักเรียนในร้อยนะคะได้มีการกระโดดร่มแล้วก็เสียชีวิตนะคะโดยขอเวลา45วันในการสอบโดดร่มดิ่งพื้นพ่อแม่นรต.เลิกบี้เอาผิดนะคะโดยเพื่อนนรต.ก็โพสต์ Facebook เล่าถึงนาทีที่ครูฝึกโดดร่มได้พยายามช่วยชีวิตขณะที่สายสลิงกระตุกร่มแล้วก็ขาดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนั่นก็คือการนำมาซึ่งการเสียชีวิตของนักเรียนในร้อยนั่นเองนะคะก็มีในรุ่งของการท่องเที่ยวค่ะททแบ็คลิสต์บริษัททัวร์เหยื่อภูพระนางแห่แจ้งตำรวจนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ได้มีการออกมาโวยภาคเอกชนนะคะที่ให้ยืมโลโก้จัดงานในการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวแต่ว่าไม่ยอมตรวจสอบเอกชนที่มาตั้งบูธขายจนผู้บริโภคเนี่ยค่ะถูกภูพนางรีสอร์ทเนี่ยหลอกลวงนั่นก็คือตุ๋นนั่นเองค่ะส่วนภาพนะคะที่เกี่ยวเนื่องก็มีภาพเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเป็นนายกปัจจุบันกับอดีตนายกที่เจอกันก็บิ๊กเติ้งค่ะนายบรรหารศิลปะอาชานะคะได้นำนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะชมสถานที่ท่องเที่ยวที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะก็ในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้พานายกไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ลงพื้นที่ตามภาพที่ได้เห็นแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณบรรหารเข็นวีลแชร์ของนายกนะคะขณะที่ไปชมในสถานที่ต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้มติชนได้เลือกเอาภาพที่ขับรถกอล์ฟนี่นะคะส่วนภาพด้านล่างลงมาขวามือค่ะก็เป็นภาพทูตซาอุค่ะนั่นก็คือนายอับดุลดิลาโมฮัมหมัดเอาชุดเอบีนะคะซึ่งเป็นอุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยระบุว่าจะนำคดีฆ่านายโมฮัมหมัดอัลลูเวลีนะคะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศนั่นเองนะคะส่วนภาพด้านล่างลงมาสุดเลยก็เป็นภาพบรรยากาศที่นายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะนำกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไปเชิญชวนพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับชวนให้พนักงานเนี่ยค่ะรับประทานอาหารเที่ยงที่ใต้สะพานพระราม8ข้างกับทปท.นั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพโดยรวมของพาดหัวหน้าหนึ่งของมติชนวันนี้ค่ะค่ะมาดูกันที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะในเช้าวันนี้ก็ยังคงเน้นหนักนะคะกับพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้นะคะที่ได้มีการไปเยือนเขื่อนแก่งกระจานนะคะตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นะคะเป็นพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่านะคะแล้วก็ควรอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ได้เห็นพระพักนะคะยังคงสดใสอยู่เหมือนเดิมนะคะมาดูพาดหัวตัวเป้งในวันนี้นะคะย้อน8ปีศาลรัฐธรรมนูญสื่อนอกชี้ปูซ้ำรอยทักษิณ นะคะแหมย้อนไป8ปีเอ๊ะนี่ปี57 8ปีก็ปี49ใช่มั้ยนะคะปี49ซ้ำรอยอะไรนะคะปฏิวัติรัฐประหารใช่หรือไม่นะคะส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ขอนะคะว่าให้มีมาตรฐานเดียวกับการที่จะตัดสินอะไรออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวนะคะหรือว่าจะเป็น
ในเรื่องการยกย้ายทวินเปลี่ยนสีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะใช้มาตรฐานเดียวกับคดีอื่นๆคือคำว่าซ้ำรอยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะน่าจะหมายถึงการปฏิวัติรัฐประหารแต่ว่ามีสื่อบางช่องกลับไปมองถึงจุดหมายปลายทางเลยว่าซ้ำรอยที่ว่าคือหมายถึงอยู่ในประเทศไทยไม่ได้จะต้องออกไปอยู่ต่างประเทศแบบอดีตนายกทักษิณขนาดนั้นเลยมองไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะนี่นะคะซึ่งรอยเตอร์เนี่ยนะคะเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาลงลึกในรายละเอียดให้ฟังนะคะก็บอกว่าชี้8ปีศาลรัฐธรรมนูญไม่ปราณีชินวัตรเชื่อปูซ้ำรอยแม้วนะคะนายกรัฐมนตรีหวังคำตัดสินมาตรฐานเดียวกันกับนักการเมืองคนอื่นนะคะก็เดี๋ยวมาลงลึกในรายละเอียดกันกับคติของสื่อต่างชาติที่มองเมืองไทยนะคะอย่างที่สื่อที่เป็นสีออกเหลืองๆหรือเปล่านะคะที่พยายามจะตีแผ่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจุดจบแท้จริงแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นรอยพี่ชายนะคะกับตระกูลชินวัตรนั่นเองเติ้งเข็นรถพาทัวร์บึงฉวากนะคะเมื่อวานนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นพอสมควรนะคะก็แต่ว่าก็ไม่วายทำให้พวกนกหวีดเนี่ยไปรอเป่าไล่นายกอยู่นายกรัฐมนตรีอยู่หน้าบึงฉวากนะคะแต่ว่าสถานการณ์ก็ผ่านพ้นไปได้ดีไม่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันแต่อย่างใดจนเป็นเหตุทำให้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณบรรหารเนี่ยเจ้าของพื้นที่ถึงกับต้องออกไปขอวิงวอนเองเลยอะว่าเออออกไปเถอะอย่ามาเป่าเลยในพื้นที่นี้นะคะสรุปแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ดีไม่มีเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นนะคะเพื่อไทยร้องสภาโลกปมแก้รัฐธรรมนูญนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ด้วยเห็นบอกว่า IPU หรือว่าสภาพรัฐสภาสากลเนี่ยเขารับเรื่องจะเสนอเรื่องนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเขาจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพราะถือว่าเป็นการยึดรอนสิทธิของสสแล้วก็สวอย่างร้ายแรงแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีการตรวจสอบแล้วก็มันชัดเจนมากเนี่ยค่ะเขาอาจจะคว่ำบาตรประเทศไทยซ้ำรอยพม่าหรือไม่นะคะก็ต้องเฝ้ารอดูติดตามกันดูอันนี้เป็นผลงานโดยอดีตส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยนะคะคุณกุสุมาลวตินะคะก็ดีค่ะคือในเมืองไทยในเมื่อมันหาอะไรที่ความยุติธรรมไม่มีก็สามัคคีก็ไม่เกิดต่างชาติก็เข้ามาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสาวไส้ตัวเองออกมาให้โลกเขาได้เห็นกันนะคะอันนี้เหมือนครั้งนึงที่ตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการตัดสินให้คุณจตุพรเนี่ยสิ้นสภาพความเป็นส.ส. อันนี้เหมือนกันก็คือ IPU เขาก็เข้ามาอันนี้จำนวน308ส.ส.ส.ใช่ไหมก็คือเขามีหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่พวกคุณกลับไปตัดสินแล้วก็จะมีการชี้มูลไงคะเขาก็เลยอ้าวในเมื่อทำแบบนี้ต้องเป็นต่างเราก็เป็นสมาชิกของหลายๆหน่วยงานอยู่นะคะก็ต้องให้เขาเข้ามาดูแลค่ะนะคะต้องพึ่งต่างชาติเดี๋ยวเราจะมาได้เรียงให้ฟังกันนะคะซึ่งอย่างที่ได้พาดหัวไปของมติชนนะคะเติ้งเขียนรถพาทัวร์บึงฉวากเนี่ยค่ะก็มีภาพบรรยากาศให้ได้รับชมกันด้วยนะคะกับการพาชมนะคะโดยนายบรรหารศิลปอาชาเข็นรถให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะชมอุโมงค์สัตว์น้ำภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางมาติดตามโครงการพื้นที่จังหวัดนะคะที่ท่องเที่ยวนั่นเองแม้น่าท่องเที่ยวนะเมืองไทยนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจหลากหลายที่เลยนะคะแม้คนไทยก็ต้องเที่ยวเมืองไทยด้วยกันนะคะไปเที่ยวกันได้ที่บึงฉวากตู่ย้ำ5เมษาสงครามความเชื่อนะคะเป็นท่าทีของนปช.ที่ข่าวสดก็ยังคงเน้นหนักแล้วก็ให้ความสำคัญอยู่ทุกเช้านะคะมุ่งพุทธมณฑลอีสานมา 200,000 นะคะอันนี้เพียงแค่ขั้นต่ำเท่านั้นนะที่แกนนำนปช.นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์เองก็ดีคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณณัฐวุฒิใสเกลือแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงนะคะก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ได้มีการประเมินไว้นะคะว่าพี่น้องกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ละจุดแต่ละโซนแต่ละภาคเนี่ยโดยเฉพาะในโซนของภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือขั้นต่ํา 200,000 นะคะผู้ชมแล้วก็ยังมีภาคเหนืออีกภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกรวมไปถึงภาคใต้ประเมินแล้วขั้นต่ํา 500,000 คนอันนี้เน็ตๆมาแน่ๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการระดมมวลชนอะไรมาเพื่อที่จะมาปะทะกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้จะนําตัวเลขนั้นมาแบบข่มขู่กันหรือว่าเข
ขาเรียกว่ามาเกทับมาเกทับอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นที่แท้จริงก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าบ้านเมืองในตอนนี้มันยังคงเรียกหากันอยู่นะคะคำว่าซึ่งความหมายของประชาธิปไตยศาลถอนหมายเทือก17กปปส.นะคะข่าวสดก็ให้ข้อมูลว่าเป็น17คนนะคะแต่ว่าหลายสื่อในตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น18นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อกันนะคะว่าจะมีใครบ้างไม่รู้ว่ารวมนายสุเทพไปด้วยหรือยังนะคะเนี่ยค่ะศาลถอนหมายจับเทือก17กปปส.ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินนะคะก็ให้เหตุผลว่าในตอนนี้บ้านเมืองเปลี่ยนกฎหมายแล้วเปลี่ยนมาใช้พรบความมั่นคงฉะนั้นเองศาลอาญาจึงถอนหมายจับซะนะคะก็แปลกดีเหมือนกันสำหรับท่าทีของศาลอาญาณปัจจุบันนี้นะคะส่วนประเด็นอื่นๆนะคะก็ยังคงตามติดกันในเรื่องของเหตุระเบิดนะคะที่เขาได้มีการสันนิษฐานว่าเป็นระเบิดในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคะในย่านลาดประเขาในกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าพบเพิ่มศพที่8นะคะเมื่อวานนี้มี7ศพนะคะสรุปแล้วก็เพิ่มมาอีก1รายจนได้ในรีนิวบวกเอาไว้ให้นะคะสรุปแล้วศพที่8นะคะเป็นเด็กอายุวัย3ขวบเท่านั้นเองเป็นลูกชายของผู้ที่ใช้แก๊สหรือว่าไฟนี่แหละไปตัดกับระเบิดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหมดเลยนะคะทั้งครอบครัวแสดงความเสียใจด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคงจะเป็นศพสุดท้ายพบเพิ่มศพที่8เหยื่อผ่าเบิ้มนะคะโผล่อีกลูกที่ชลบุรีนะคะบอกว่าที่บ่อวินนะคะจังหวัดชลบุรีหรือว่าใกล้ๆพัทยาเนี่ยค่ะหนัก750ปอนด์นะผงะเลยพบระเบิดอีกลูกขนาด750ปอนด์โผล่ในสระน้ำหลังบริษัทในนิคมเหมราชจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งในตอนนี้เองแม้หลายคนก็ได้มีการบอกวิธีการป้องกันตัวเองด้วยหากพบเนี่ยควรจะออกจากรัศมี100ถึง500เมตรเลยนะแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็จะมีสายด่วนให้เลยนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ไม่รู้จะแจ้งใครก็191นี่แหละค่ะโทรไปได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ใช่ค่ะซึ่งเนี่ยค่ะหน่วยเก็บกู้ทางด้านฐานอากาศก็ระบุนะคะว่าเป็นระเบิดอากาศ ทิ้งจากเครื่องบินสมัยสงครามเวียดนาม มีรัศมีทำลายล้างเนี่ยถึง1กิโลเมตรครึ่งนะส่วนเหตุการณ์ระเบิดในซอยลาดประเขา72ในกลางเมืองหลวงที่2วันที่ผ่านมานะคะพบเศษอวัยวะศพที่8นะคะเป็นเด็กผู้หญิงอย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะหลายหน่วยงานก็เข้าที่จะช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะพร้อมๆกับหาทางล้อมคอกไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะคะอันนี้เมื่อ2วันก่อนที่ลาดประเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นคาร์บอมใช่ไหมคะรัศมีทำลายล้างก็โอ้โหกว้างขวางร่วม1กิโลเมตรนะแต่ว่าสรุปแล้วเขาบอกว่าพอจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็เฝ้าสังเกตระเบิดชนิดนี้มันจะไปพบที่ไหนอีกสรุปแล้วเมื่อวานนี้ก็พบที่บ่อวินนะคะพัทยาจังหวัดชลบุรีนั่นเองซึ่งเขาก็ระบุนะคะว่าเป็นระเบิดอากาศทิ้งจากเครื่องบินสมัยสงครามเวียดนามอีกแล้วนะคะรัศมีทำลายล้าง1กิโลเมตรครึ่งนะคะในอันตรายจริงๆซึ่งเมื่อวานนี้บรรยากาศนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดตรวจสอบพื้นที่ระเบิดร้านรับซื้อของเก่าซอยลาดประเขา72ล่าสุดนะคะสรุปตัวเลขเสียชีวิต8ศพสูญหาย1บาดเจ็บ19รายนะคะส่วนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ก็ร่วม30หลังคาเรือนนะคะมาดูตามติดกันดูต่อไปนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่จังหวัดชลบุรีต่อเนื่องนะคะกับการค้นผับตำรวจสภ.เมืองพัทยานะคะนำหมายสารเข้าตรวจค้นร้านคิกอัพผับนะคะในซอยจิรพลถนนพัทยาสาย3อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะก็เปิดให้บริการเกินเวลาแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีการปล่อยให้วัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมทั้งยังพบโต๊ะพนันไฮโลอีกด้วยทั้งนอกจากจะขายเหล้าแล้วยังมีการพนันอีกนะคะก็โดนจับกันไปเพราะผิดกฎหมายนะคะก็ต้องเร่งรุดสอบหลายๆที่นะดิฉันเชื่อว่าในกรุงเทพมหานครคงจะมีเยอะเหมือนกันนะคะอย่าทำผิดกฎหมายนอกจากนั้นเองก็ยังมีในเรื่องของจ่อยิงนะคะร้อยตำรวจโท
พ่อแม่นะคะ3ศพด้วยกันดับคาบ้านไปเลยนะคะอย่างที่มติชนก็ได้มีการพาดหัวไว้นะคะตำรวจสอบน้องคนเล็กนะคะเนื่องจากว่าในครอบครัวเนี่ยมีอยู่4คนพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยซึ่งเป็นร้อยตำรวจโทเนี่ยโดนยิงเหลืออยู่คนเดียวคือผู้เป็นน้องนะคะแหมหน้าเศร้าจริงๆเขาบอกว่าพบปมที่ดิน100ล้านนะคะคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าบุกฆ่ายกครัวเลย3ศพนะคะร้อยตำรวจโทกับพ่อแม่คาบ้านนะคะบ้านสวนเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นพันเอกที่เกษียณแล้วแม่เนี่ยเป็นครูของราชวินิตเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนชื่อดังในขณะที่ลูกชายคนโตเนี่ยก็เป็นถึงนายตำรวจนะมียศถึงร้อยตำรวจโทเนี่ยแหละคือถือว่าเป็นเหตุสลดอีกหนึ่งครั้งนะเป็นแบบเหตุการณ์ฆ่ายกครัวที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าสุดท้ายคือพี่ชายเรื่องยาอ๋ออันนั้นพี่ชายเป็นคนฆ่าก็คือเนี่ยเป็นฆาตกรรมในครอบครัวเหมือนกันยิงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นลูกชายคนเล็กที่รอดนะคะแต่เขามองว่าปมเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดินใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหาปมการสันนิษฐานหลังจากที่การให้ปากคำของผู้เป็นน้องชายที่ยังคงมีชีวิตเหลืออยู่แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก่อนตายเนี่ยลูกชายได้มีการโทรไปปรึกษาเพื่อนรุ่นพี่นะคะอันนี้สอบถามให้ปากคำจากทางญาติด้วยนะคะร่วมกับผู้ที่เป็นน้องชายเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีการโทรปรึกษากับรุ่นพี่ว่าเคยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงกับญาติในเรื่องของที่ดินมรดกนับร้อยล้านนะคะผู้ซึ่งเป็นน้องชายคนเลี้ยงเนี่ยรู้ข่าวก็เข้าไปดูศพพ่อแม่พี่นะคะทางด้านของรองผบ.ตร.ในตอนนี้ก็ได้มีการสั่งสอบคนใกล้ชิดทั้งหมดนะคะเพื่อที่คลายคดีต่อไปแต่อย่างของทางไทยรัฐเนี่ยเป็นอีกเหมือนจะอีกหนึ่งปมนะคืออันนี้ให้การสืบสวนสอบสวนลักษณะเหมือนจะเป็นปมที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ของทางไทยรัฐเนี่ยเขาบอกว่าพอเจอลูกชายคนเล็กเนี่ยก็รีบเชิญมาสอบปากคำเลยไปเป็นอีกประเด็นนึงนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาแล้วก็นายกิตินันนะเรียนอยู่ปี3มหาวิทยาลัยสยามแต่ว่านายกิตินันเนี่ยดรอปเรียนมาปีเศษและอ้างว่าเรียนไม่ไหวโดยทุกคนในบ้านรู้เรื่องการดรอปเรียนหมดเลยยกเว้นคุณพ่อก็คือพันเอกวินชัยเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่เคร่งกฎระเบียบเข้มงวดกับลูกแล้วหลังเกษียณเนี่ยอายุก็มีโรคประจำตัวหลายโรคไม่อยากให้รู้เรื่องกลัวว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจขณะที่นายกิตินันก็หันไปเอาดีด้านฟิตเนสแล้วก็ไปพักอยู่กับตนนะคะที่บ้านย่านจรัญสนิทวงศ์13อาทิตย์หนึ่งจะกลับไปบ้านเนี่ยครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่2เมษายนตนแล้วก็นายกิตินันแล้วก็ร้อยตำรวจโทธนัทพงษ์เนี่ยนัดไปกินสุกี้กันที่เดอะมอลล์บางแคก่อนที่จะแยกย้ายกันตอน4ทุ่มแล้วนายกิตินันก็ไปนอนกับตนที่บ้านจรัญสนิทวงศ์13ส่วนร้อยตำรวจโทธนัทพงษ์ก็คือเป็นพี่ชายเนี่ยนะคะแยกกลับไปนอนที่บ้านมารู้ข่าวร้ายในเย็นวันนี้จึงรีบเดินทางมาที่บ้านทันทีคือฟังอันนี้มันก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของลูกชายคนเล็กที่ยังมีชีวิตอยู่อะค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันมากกว่าเขาก็บอกเล่าว่าเขาแยกออกไปใช้ชีวิตอะไรอย่างไรมากกว่าแต่ว่าปมของการสังหารเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องที่ดินคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าปมที่เป็นประเด็นชนวนที่ทำให้เกิดการตายเนี่ยนะคะน่าจะมาจากเรื่องที่ดินคล้ายๆกับว่าลูกชายคนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วก็มีเรื่องราวอะไรก็ให้การไปว่าทำไมถึงไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รุดมาดูศพของคุณพ่อแล้วก็คนในครอบครัวนะคะเสียชีวิตร่วมกันสามศพเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นปมเหตุเหมือนที่ฆ่ายกครัวค่ะฆ่าน้องตัวเองพ่อแม่ตัวเองเพราะว่าน้อยใจที่เหมือนจะขอให้แม่ซื้อรถให้แล้วก็ไม่ได้ซื้อตอนแรกก็บอกว่าน้องฆ่าแม่กับพ่อเพราะว่าน้อยใจที่โดนดุด่าเสร็จปุ๊บไปไหนไม่ได้ก็สรุปว่าเป็นคนฆ่ายกครัวเองเขาก็กลัวว่ามันจะซ้ำรอยคือก็พยายามจะอธิบายว่าทำไมตัวเองถึงแยกออกมาจากครอบครัวเดี๋ยวมันจะนำไปสู่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สรุปสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าจากที่อย่างคุณชุติมาบอกไปว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยร้อยตำรวจโทธรรมนัสนั้นได้โทรไปหาเพื่อนปรึกษาเพื่อนรุ่นพี่นรต.รุ่น65ว่าจะขอลางานเพื่อมาจัดการปัญหาเรื่องที่ดินหลายสิบไร่ริมถนนกาญจนามูลค่าเนี่ยนับร้อยล้านบาทซึ่งมีปัญหาขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคนใกล้ชิดซึ่งญาตินี่แหละใช่คือเป็นญาติกันนะฮะก็น่าจะเป็น
ปมอะไรประมาณนี้ก็เลยเขาก็เลยพยายามที่จะดูบริบทรอบข้างก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สังหารขึ้นมาคือพันเอกวิชัยนี่เป็นเจ้าของที่ดินริมถนนกาญจนาภิเษกกว่า20ไร่เลยนะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางแคค่ะคือเป็นเจ้าของที่ดินตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคจำนวนกว่า20ไร่มูลค่าเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยแล้วตรงนั้นเนี่ยเขามีให้เช่าที่ดินห้องเช่าโชว์รูมรถยนต์อีกหลายแห่งแล้วเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าผ่านตรงนั้นอันนี้ประเด็นที่ต้องสังเกตกันต่อไปกับคู่ที่รับมรดกนะเกี่ยวหรือเปล่าว่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ตัดแต่ก็พุ่งเป้านะคะไปที่ปมในเรื่องของที่ดินก่อนอันดับแรกแล้วก็คนใกล้ตัวอันดับที่สองค่ะนะคะมาดูในเรื่องของตามติดนะคะสตรีวิทย์ก็ยังไม่พ้นยังไม่วายที่ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่ทำร้ายจิตใจกับคุณตันเหลือเกินทั้งที่มีเป้าประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือสังคมจริงๆนี่แหละค่ะผู้อำนวยการล่าสุดนะคะก็ร่อนจดหมายขอโทษนะคะอ้างว่าของเงินเสียตันเนี่ยว่ารู้เท่าไม่ถึงการทางด้านของอ๋อยหรือว่าคุณจตุรนต์ฉายแสงนะคะรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยก็ลุยสอบคลิปที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีความจริงเท็จอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะซึ่งผู้อำนวยการสตรีวิทยา2เนี่ยค่ะนะคะก็ต้องย้ำถึงสถานที่ด้วยนะคะสตรีวิทยา2นะคะส่งหนังสือชี้แจงบิ๊กสาธารณสุขนะคะประกาศขอโทษประชาชนสังคมแล้วก็กระทรวงศึกษาด้วยกรณีวงโยธวาทิตของโรงเรียนนั้นวางแผนไปขอเงินนักธุรกิจนะคะหรือว่าเสียตันนั่นเองอ่ะนะคะอีกกรณีหนึ่งที่หลายคนในตอนนี้เฝ้ารอลุ้นอยู่นะคะว่าท่าทีของซาอุดิอาระเบียนั้นจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเนื่องจากว่าหลายคนก็เกรงว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจะสุดหนักไปมากกว่านี้นะคะญาติอันรวยลี่ยื่นถวายฎีกาอุปทูตซาอุดิอาระเบียเผยญาติอันรวยลี่เตรียมถวายฎีกาต่อในหลวงนะคะขอความเป็นธรรมนะคะในกรณีเปลี่ยนตัวผู้พิพากษากลางคันนะคะก็ยังไม่จบแล้วก็ยังไม่ทิ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ค้างคาใจเหลือเกินสำหรับในเรื่องของการโยกย้ายในตัวของผู้พิพากษานะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าผู้พิพากษาท่านนั้นน่ะดูแลในคดีนี้มาร่วม20ปีตั้งแต่ต้นเรื่องเลยสรุปสุดท้ายนะคะพอจะมาตัดสินก็กลับย้ายไปก่อนล่วงหน้า2เดือนก็น่าคิดนะคะว่าย้ายเพราะอะไรเห็นบอกว่าจากคำนะจากคำให้การบอกว่าจากการพิพากษาเพราะพิพากษาให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเหมือนกับไม่ควรอันนี้จำได้ที่พาดหัวในอดีตที่ผ่านมาเห็นบอกว่าให้ปล่อยตัวชั่วคราวอ่ะแล้วก็ถูกพักราชการสอบสวนอะไรประมาณนี้ค่ะขณะที่ในคดีอื่นนะคะในคดีอื่นให้ประกันในคดีอื่นไม่ใช่แล้วก็เลยเป็นมูลเหตุทำให้มีการนำมาสอบวินัยแล้วก็เลยให้ออกไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องซาอุดิอาระเบียแต่เพียงแค่ว่าผู้ที่ดูแลคดีนี้เป็นผู้พิพากษาคนเดียวกันใช่ไหมคะคือผู้พิพากษาคนที่ถูกย้ายเนี่ยเป็นคนที่ไปให้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการประกันตัวคดีอื่นคดีอื่นก็เลยถูกสอบวินัยแล้วก็ให้ออกไปนะคะซึ่งขณะที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียเนี่ยค่ะก็บอกว่ากำลังพิจารณายื่นเรื่องนะคะต่อศาลอาญาระหว่างประเทศมาสอบคดีนี้ด้วยประเทศไทยจะลงอย่างไรต่อไปนะคะเขาก็แหมรู้สึกว่าเพราะว่ามันมีความพยายามโยงคดีนี้มาเกี่ยวกับการเมืองณปัจจุบันทั้งที่เรื่องมันเกิดขึ้นมาเมื่อ24ปีก่อนมาแล้วไม่เกี่ยวกับพันตำรวจโททักษิณอะไรแต่อย่างใดเลยนะคะก็ยังนำท่านเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เหมือนเดิมก็ยอมรับว่าทุกวันนี้หวั่นในเรื่องของความปลอดภัยว่าจะไปไหนมาไหนต้องมีบอดี้การ์ดคุ้มกันอยู่ตลอดเวลานะคะขณะที่โฆษกศาลเนี่ยก็ชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะคะว่ากรณีที่เปลี่ยนตัวผู้พิพากษาคดีอันรวยลี่เนี่ยมีขั้นตอนชัดเจนแล้วก็ไปตามกรอบของกฎหมายนะคะเพราะว่าตั้งเรื่องสอบมาตั้งแต่เดือนมกราคมในปี56แล้วส่วนเรื่องปล่อยตัวจำเลยสมัยเป็นหัวหน้าศาลสระบุรีกรรมการก็สอบใช้เวลานานนับปีกระทั่งมาสรุปในช่วงนี้พอดีนะคะก็ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับผลคดีที่ออกมาแต่อย่างใดอันนี้เป็นคำยืนยันของประเทศไทยนะคะแต่ก็ต้องรอดูทางด้านของความเคลื่อนไหวของซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะซึ่งภาพนะคะที่ข่าวสดได้มีการหยิบยกมาใช้เนี่ยก็คือทางด้านของนายอับดุลอิลาอันชูไอบีนะคะอุปทูตซาอุดิอาระเบียก็ให้สัมภาษณ์หลังศาลตัดสินคดีอันรูไวลี่โดยระบุนะคะว่าญาติของนายอันรูไวลี่เนี่ยจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอความเป็นธรรม
นะคะเมื่อวันที่3เมษายนที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะของหนังสือพิมพ์ข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเอ้ยข่าวสดทำไมไทยรัฐในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมขอเริ่มต้นที่ประเด็นภาพนะคะของการเสด็จพระราชดำเนินไปยังแก่งกระจานตรวจป่าน้ำเขื่อนก่อนเลยละกันนะคะซึ่งภาพก็อยู่ด้านบนเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จจากพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแก่งกระจานนะคะพร้อมกับประทับแพขนานยนต์ทอดพระเนตรเกาะในหลวงด้วยนะคะซึ่งพาดหัวข่าวนั้นก็อยู่ทางด้านล่างภาพนะคะแพขนานยนต์ก็วนผ่านเกาะแก่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะคะในขณะที่พาดหัวใหญ่นะคะอภิรัตผบ.พล1ปรับกำลัง58กองร้อยรับมือนะคะก็คือทางด้านของพลตรีอภิรัตคงสมบูรณ์ผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์คนใหม่นั่นเองเรียกว่าเป็นผบ.ป้ายแดงนะคะคงสมพงศ์อภิรัตคงสมพงศ์ดิฉันออกเสียงว่าคงสมบูรณ์เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนามสกุลให้ท่านซะอย่างนั้นนะฮะหรือคุณกุลธิดาคิดอะไรหรือเปล่าคะก็เรียกว่าเป็นผบ.ป้ายแดงนะฮะก็จะมาคุมสถานการณ์นั่นเองนั่นแหละนี้แหละมาอยู่ในหน่วยงานความมั่นคงจัดทัพเข้มเลยดูแลม็อบนะคะที่จะชุมนุมในวันที่5เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้ก็ปรับกำลังนะคะ58กองร้อยในการรองรับผู้ชุมนุมแล้วก็ออกมายืนยันนะคะว่าทหารเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับม็อบ2ฝ่ายขอให้เป็นแบบนั้นนะคะพร้อมกับร่วมทำงานกับตำรวจด้วยนะคะซึ่งภาพเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นภาพของผบ.คนใหม่นั่นเองโดยทางพลตรีวราบุญยสิทธิ์นะคะทางด้านภาพทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะกับภาพด้านซ้ายนี่ท่านเป็นอดีตผบ.คนหนึ่งรออนะคะก็ทำพิธีสมมอบหน้าที่ให้กับทางพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์อย่าไปออกคงสมบูรณ์นะ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการนะคะกองพลที่1รักษาพระองค์คนใหม่ที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะโดยพลตรีอภิรัตน์เนี่ยให้คำมั่นเลยว่าจะดูแลการชุมนุมทางการเมืองของทุกกลุ่มอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นธรรมนะคะจะพยายามเชื่อนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการถอนหมายจับคดีฉุกเฉินนะคะก็เป็นประเด็นสั้นๆเล็กๆอยู่ในพาดหัวตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวก็มาลงรายละเอียดกันก็คือกรณีที่กปปส.ได้ถอนหมายจับคดีฉุกเฉินนะคะทีนี้พาดหัวรองค่ะก็เป็นประเด็นที่ยังคงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วสื่อก็พยายามที่จะคอยถามนายกนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นไปถามนายกอยู่เหมือนกันกับประเด็นที่ว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยอาจจะต้องเว้นวรรคทางการเมืองไปสักปีนึงอะไรแบบนี้นะคะทางป๋าหนอก็ถูกถามเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตระกูลชินวัตรป๋าหนอเนี่ยก็ในมุมที่อยากจะให้ความสงบกับบ้านเมืองนะคะก็แบบว่าเห็นด้วยว่าควรที่จะถอยออกไปเว้นวรรคการเมืองสักปีนึงแต่บางคนก็บอกว่าแหมจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่ทางออกของปัญหาสำหรับการที่ตระกูลชินวัตรจะต้องมาเว้นวรรคทางการเมืองนะคะหนึ่งเลยเรื่องของสิทธิทางการเมืองคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันคุณอนุทัยมีสิทธิที่จะลงสมัครเลือกตั้งจะเป็นสว.ส.ส.หรืออะไรก็แล้วแต่มีทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในการที่จะลงคะแนนเลือกใครแต่ทำไมตระกูลชินวัตรถึงจะไม่มีสิทธิทางการเมืองจะลงเล่นการเมืองไม่ได้และถามหน่อยว่าให้เว้นวรรคสักปีนึงปัญหาจะจบไหมก็อาจจะไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าใช่ทางออกแต่ทางในไทยรัฐเนี่ยพาดหัวว่าปู่ขอถามประชาชนก่อนเว้นวรรคนะมีหลายคนนะที่ประชดประชันอย่างที่คุณกุลธิดาบอกว่าถึงแม้คนในตระกูลชินเนี่ยจะเว้นวรรคเว้นวรรคหรือว่าไม่เล่นการเมืองเลยปัญหาในบ้านเมืองมันก็ไม่จบเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็รู้คำตอบในใจว่าอะไรมันคือสิ่งที่อยู่ข้างหลังเสร็จปุ๊บก็เลยมีคนไปแสดงความเห็นในโลกออนไลน์บอกว่าวันหลังเนี่ย
แก้รัฐธรรมนูญแล้วเขียนกันขึ้นมาเลย บอกว่าห้ามคนในตระกูลชินวัตรหรือสมาชิกหรืออดีตส.ส.ในพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทย ลงเล่นการเมือง เพราะว่าถ้าลงเดี๋ยวประชาธิปัตย์จะแพ้อีกแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาเป็นเงื่อนว่ามันคือปัญหา นี่คือประชาชนเริ่มประชดแล้วไงคะบอกว่าเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามที่จะโยนก้อนความผิดเนี่ยไปให้ใครคนใดคนหนึ่งโดยคิดว่าประชาชนรู้ไม่ทันแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะลองดูว่าถ้ากำหนดไปอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้จริงนะกำหนดไปเลยตระกูลชินวัตรพรรคเพื่อไทยนู่นนี่นั่นลงเล่นการเมืองไม่ได้ดิฉันเชื่อว่าปัญหาก็ไม่จบไม่จบไม่จบหรอคะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงลอยนวลอยู่ในเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างไม่จบหรอกเพราะเขาจะทำทุกวิถีทางให้ตัวเองได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก็ดิฉันจำได้ช่วงแรกๆที่มีกระแสข่าวนี้นายสุเทพก็ออกมาบอกว่าไม่เชื่อเพราะต่อให้เว้นวรรคทางการเมืองแล้วเดี๋ยวก็มีนอมินีอีกอยู่ดีก็คือมองว่ายังไงยังไงมันก็อาจจะเป็นตระกูลศิลปะอาชาต่อไปก็ได้ในอนาคตถ้าไม่มีตระกูลชินวัตรแล้วดิฉันยังมองไปถึงขนาดว่าต่อให้ไม่มีพรรคที่เป็นสายโยงใยมาจากพรรคเผื่อไทยพลังประชาชนอะไรใดๆก็แล้วแต่ถือต่อให้ไม่มีเลยเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวก็จะมโนไปอีกว่ามีการซักย้ายกับพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคนั้นพรรคนี้เบื้องหลังนี่คือไม่จบอะค่ะตราบใดที่เขาไม่สามารถยึดครองอำนาจในการบริหารประเทศเอาไว้ได้ก็คือก็จะมีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆสมมุติวันหนึ่งเป็นพรรคอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือท่านทักษิณหรือใดๆก็แล้วแต่เป็นพรรคอื่นเลยเนี่ยนะคะที่ชนะการเลือกตั้งก็ไม่จบอยู่ดีจบทางเดียวคืออำนาจต้องอยู่กับประชาธิปัตย์เท่านั้นโอ้แหละนะง่ายๆด้วยประการฉะนี้แล้วก็ประเด็นที่นายกยิ่งลักษณ์นะคะไปจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้เนี่ยไทยรัฐใช้คำว่ายิ่งลักษณ์หลบร้อนเมืองกรุงเยือนสุพรรณบ้านเติ้งนะคะแต่ใหญ่ๆหน่อยใช้คำว่าย่องสุพรรณนะคะแล้วก็เรียกว่าใจชื้นอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่ามีพระผู้ใหญ่เนี่ยออกมาแบบปลุกใจบอกให้สู้ฟันฝ่าวิกฤตให้กำลังใจก็เหมือนปลุกใจได้ไหมใช่คือเขิมไงพระออกมาปลุกใจเดี๋ยวจะเป็นอีกมุมนึงนะให้กำลังใจให้กำลังใจให้พรดีกว่านะปลุกใจแล้วก็มีเจอกองเชียร์แต่แน่นอนนะสถานการณ์ณขณะนี้เจอกองเชียร์แล้วก็เจอกองแช่งคือมีนกหวีดเนี่ยไปโผล่เป่านกหวีดอยู่ด้วยนะคะหวีดก็มีเสื้อแดงนะคะผู้ที่ปกป้องนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเหมือนกันเมื่อวานใช่ซึ่งภาพอยู่ทางด้านบนนะคะก็ชมบึงฉวากทางด้านของคุณบรรหารศิลปะอาชาแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาก็ชี้ชวนนะคะดิฉันนึกถึงเพลงเลยอ่ะนั่นอะไรนั่นอะไรเอ็นนั่นอะไรอะไรเงี้ยนะจดหมายใครส่งมาถึงเธอเหรอคะรู้สึกว่าจะคนละเพลงเพลงต้องเป็นอะไรนะก็ที่ชมนกเขาคูจุ๊บอันนี้ก็ชี้ให้ดูอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ชี้ชมนกนะเป็นชี้ชวนดูปลานั่นเองนะคะก็นายกก็นั่งวีลแชร์ชมปลาพันธุ์ต่างๆในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรตินะคะระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองภาพที่เกี่ยวกับการเมืองอีกหนึ่งภาพแล้วกันเพราะว่าหมวดจากนี้ก็จะไม่ใช่การเมืองแล้วนะคะก็เป็นภาพของนายสุเทพคือถามว่าจริงๆมันถ้ามันไม่มีข่าวอะไรก็ไม่ต้องให้ความสำคัญก็ได้แต่ก็แบบเหมือนนิดนึงต้องให้มีนายสุเทพหน่อยถ้าไม่เป็นพาดหัวก็ต้องมีภาพอะนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่ทักทายมวลชนที่ร่วมกันเดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศนะคะก่อนที่จะขึ้นปราศัยโจมตีการทำหน้าที่ของทางคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนประเด็นพาดหัวรองอื่นๆนะคะก็มีเรื่องของสังหารปริศนา3ศพนะคะซึ่งได้พูดไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของเยียวยาเหยื่อบึมก็มีตายเพิ่มอีก1ศพกับเหตุการณ์ระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นให้ตามติดกันอย่างต่อเนื่องเห็นเขาบอกว่าต่างจังหวัดนี่ก็เจอระเบิดเก่าด้วยนะคะส่วนตำรวจแล้วก็ทหารหน่วยกู้ภัยยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ร้านรับซื้อของเก่าที่ระเบิดภายในซอยลาดประเขา72กันทั้งคืนเลยนะคะและล่าสุดเนี่ยก็พบชิ้นส่วนข้อเท้าเด็กหญิงเพิ่มอีกด้วยแล้วภาพเนี่ยอยู่ทางด้านข้างอะนะคะก็เป็นการตรวจซากพลตำรวจเอก
พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์นะคะรองผบตรก็เดินทางมาตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าที่เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับประชาสัมพันธ์ร้านรับซื้อของเก่ารายอื่นๆนะคะบอกว่าถ้าพบว่ามีคนนำวัตถุต้องสงสัยมาขายเนี่ยให้รีบแจ้งตำรวจทันทีอย่ากระทำการโดยพละการนะคะเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับตัวท่านหรือภายในร้านของท่านแต่มันจะมีอานุภาพร้ายแรงไปในวงกว้างโดยมีลาดปลาเขา72เนี่ยนะคะเป็นคดีตัวอย่างเป็นต้นนี่ก็เป็นภาพรวมของทางไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะมาที่หน้าหนึ่งเดลีนิวในเช้าวันนี้กันบ้างนะคะเช่นเดียวกันค่ะก็มีภาพที่นำมาซึ่งความปฏิยินดีของประสบนิกรชาวไทยนะคะที่ได้เห็นพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ปิติเสด็จแก่งกระจานค่ะทรงเยี่ยมชมผลงานเขื่อนตักน้ำแก้แล้งเรื่องปิติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเขื่อนแก่งกระจานนั่นเองค่ะมาที่พาดหัวข่าวใหญ่นะคะให้ความสำคัญไปกับข่าวสังคมเช่นเคยสำหรับเดลีนิวคลี่ปมปริศนาคดีโหดฆ่ายกครัวนะคะก็เป็นเช่นเดียวกันพันเอกร้อยตำรวจโทครูราชวินิตพ่อแม่ลูกเป็นศพคาห้องนอนตำรวจสงสัยข้อขัดแย้งเรื่องที่ดินก็คือมีการขยายความว่าเกิดฆาตกรรมสยองกรุงจ่อยิงนะคะพันเอกข้าราชการบำนาญกรมแพทย์ทหารบกพร้อมภรรยาครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคในส่วนของภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าเย็นวันนั้นก็มีนัดกับเพื่อนครูด้วยกันว่าจะออกไปทานข้าวแล้วเพื่อนครูเห็นว่าผิดปกติโทรศัพท์เข้าไปก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์มาทราบอีกทีก็เกิดเหตุสลดใจแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดแล้วก็มูลเหตุต่อไปพาดหัวข่าวรองถัดมาเนี่ยนะคะตอนนี้ใครติดเกมกันอยู่บ้างดิฉันก็เล่นนะแต่ว่าไม่ติดดิฉันที่รันเนี่ยคือเล่นแล้วก็ดูอาชีพด้วยนะคะคืออันนี้นะดิฉันเห็นคนใกล้ๆตัวเลยเดินแล้วก็กดคุกกี้รันไปด้วยเนี่ยเดินไปกดเกมไปเนี่ยอย่างนี้คุณนิชนันถ้าเราได้เล่นคุกกี้รันแล้วอ่ะมันจะไม่เหมือนแคนดี้ครัชCandy Crush เนี่ยเล่นแล้วมันยังพักได้แต่ว่าคุกกี้รันอ่ะมันจะโดดตลอดเวลาไงคือแบบมันเป็นเกมต่อเนื่องเราละสายตาไม่ได้เลยนะสมมุติว่าคุณชุติมาเรียกดิฉันมาคุยอะไรสักอย่างอย่าเพิ่งคุยคือต้องเล่นให้มันจบกว่าจะตายเกมก่อนใช่แล้วคนติดเยอะมากนะเกมเนี่ยตอนในไลน์อารวาสเลยคือส่งมาใครส่งมานี่ดิฉันส่งกลับเพราะไม่เล่นค่ะส่งมาอีกบล็อกกีดกันนะคะคือชัดเจนเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆเรื่องมาคุกกี้รันมันคืออะไรดิฉันอาจจะตกกระแสแต่ขนาดดิฉันเคยเล่นได้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณเล่นตกดิฉันเล่นแล้วดิฉันโวยวายมากคือมันตื่นเต้นทั้งการโดดทั้งต้องมุดทั้งต้องเก็บแต้มเก็บหัวใจเพื่อที่จะต่อชีวิตแล้วคือด้วยความที่เราไม่เคยเล่นไงคะประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้สัมผัสอะไรขนาดนั้นก็เลยต้องปรับตัวสักนิดนึงก็ต้องใช้วิธีการทั้งสาวแล้วก็ท่าทางตอนนี้คุณอรุณไทยถอนตัวมาจากคุกกี้รันดิฉันเล่นครั้งเดียวเลิกเลยค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าชีวิตคงจะไม่เป็นสุขแน่ถ้าเล่นต่อไปเพราะมันต้องติดนี่ค่ะเป็นสาเหตุที่จะเล่นคือลองเล่นเพราะเห็นคนเล่นเยอะก็เลยอยากรู้ว่ามันสนุกยังไงก็เลยลองเล่นพอเล่นแล้วก็มันน่าจะติดจริงๆนะเหมือนเล่นเกมเพชรอะค่ะไดมอนด์น่ะก่อนหน้านี้เห็นไหมที่เราจะชอบเล่นกันว่างเป็นเล่นว่างเป็นเล่นแต่อันเนี้ยเล่นแล้วคนติดกันเยอะมากขอให้ลองเล่นแค่ครั้งเดียวใช่ผ่านในยุค Facebook แรกๆอะโอ้โหอันนั้นก็เป็นมหากาพย์เหมือนกันคือถ้าขายนี่คุณตกงตกงานถึงขนาดลางานเล่นปลูกผักดิฉันเห็นในหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นนะแต่ดิฉันไม่เป็นอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของเกมใช่ๆนะคะหล่นตึกเลยเหรอสะท้อนออกมาซึ่งจริงๆแล้วดิฉันก็เชื่อมั่นว่าวิถีชีวิตคนกรุงก็ไม่ได้ว่างกันหรอกค่ะแต่ก็สามารถมีพยายามหาเวลาไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆนะสอดแทรกเข้ามาในชีวิตได้แต่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดนะก็อย่างที่ดิฉันบอกไปว่าคนใกล้ตัวยังเห็นเลยเดินไปกดเกมไปคือถ้าอยากจะเล่นจริงๆนั่งแล้วก็เล่นให้มันเสร็จแล้วก็ค่อยเดินคือทำเป็นอย่างๆแล้วเป็นยังไงคะกรณีนี้กรณีนี้ก็คือว่าไปแอบนอนเล่นคือเป็นช่างไฟอะค่ะปีนขึ้นไปคือหาสถานที่เล่นนี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะหากเป็นเกมต้องใช้ความลุ้นสูงคือนี่ไงดิฉันถึงได้บอกว่าถ้าดูอาชีพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเล่นเนี่ยให้ลงถ้าจะเล่นแนะนำมาอยู่ในพื้นราบอันนี้เนี่ยคือปีนขึ้นไปนอนเล่นริมระเบียงปีนอย่างเงี้ยนะแล้วยังกดเล่นเนา
ันนี้คือเขาพาลงมาแล้วตกลงมาบนกันศาสตร์อันนี้ช่วงหลังจากที่คุกกี้รันกระโดดไม่ได้แล้วไงคะใช่ค่ะคืออินมากคือจะเล่นในห้องก็ไม่ได้ออกมาเล่นริมระเบียงริมระเบียงแล้วก็ลุ้นเล่นไปเล่นมาก็ลุ้นเนี่ยนะคะลุ้นไปเล่นไปลุ้นไปเล่นไปสรุปอย่างไรเกรงตกลงมาเนี่ยนะคะตกลงมาซึ่งเขานั่งเล่นอยู่ไอ้ระเบียงที่เขานั่งเนี่ยชั้น4แล้วพี่เดชาบุญนั้นมันมีกันสาดรองรับถ้าไม่มีกันสาดอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยอาจจะเดียงกว่านี้สาเหตุเพราะอินจัดเกรงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะก็ล่วงลงมาแล้วก็มาอยู่ติดบนกันสาดสังกะสีที่เห็นออกมาเนี่ยราคาด้านบนเนี่ยนะคะที่ยื่นออกมาก็รับร่างชายคนนี้เอาไว้ได้ทีนี้ผู้คงก็ได้ยินเสียงคนอดครัวร้องโหยหวนอยู่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือรับตัวลงไปอันนี้ก็เดชบุญไม่ถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะก็เป็นดิฉันอ่านการขยายความแล้วมันก็น่าสนใจจริงๆคือส่วนตัวบอกเลยว่าไม่เคยเล่นเลยนะคะไม่ลองด้วยเพราะกลัวจะติดเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นเกมยอดนิยมผู้เล่นเนี่ยดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะซึ่งมีภารกิจต้องวิ่งหนีแม่มดระหว่างทางก็จะมีสิ่งกีดขวางเพิ่งรู้เนี่ยว่าที่วิ่งนี่คือหนีแม่มดนะรู้ไหมว่าต้องรันเพราะอะไรไม่มีแม่มดให้เราเห็นรู้พอยก่อนนะสำหรับการเล่นเป้าหมายฉันไม่รู้เขาบอกว่ามีเขาขยายเขาว่ามีฉากผจญภัยที่กระตุ้นให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเก็บเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดก่อนที่หลอดพลังงานของตัวละครจะหมดลงด้วยเออใช่นี่แหละก็ระวังแล้วกันใครติดเกมอยู่ก็เลือกสถานที่ในการเล่นให้ปลอดภัยนะคะแล้วมันมีถึงขั้นหนักบางคนนะเสียเงินเสียทองไปก็เยอะอยากจะเอาชนะใช่ไปซื้อเติมการ์ดใช่อะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นแล้วเป็นแบบผู้ใหญ่อยากเข้าไปวงจรนี้เลยนะคือลูกบ่นว่าแบบพ่ออย่าเป็นอาการหนักขนาดนั้นเลยปณิธานอย่างเล่นมันก็ยังไม่ขนาดนั้นไงปณิธานอย่างนึงของดิฉันในการเล่นเกมใดๆก็แล้วแต่จะไม่เสียเงินในการเล่นเกมอ๋อนี่มีการเสียเงินเล่นฟรีก็เติมอายุเติมอะไรสรุปเดลินิวจำดูเหมือนจะไม่ทันนะอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะคะมีในเรื่องของจะมีแตกต่างเรื่องที่แตกต่างแล้วกันนะมีการซิลหลวงที่คือเป็นพระแล้วก็ไปตบเด็กวัดศีรษะสมองบวมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการต่อไปมีการถอนหมายจับกปปส.อันนี้ก็เหมือนประเด็นที่ได้รายงานไปแล้วในนี้เนี่ยมีร่างทรงเตือนปูบอกว่ารัตนาวาสลายอันนี้เป็นร่างทรงแล้วนี่ไม่ใช่หมอดูเป็นทรงเจ้าเข้าองค์อะไรก็แล้วแต่ออกมาทำนายแบบนี้ไม่ใช่โหราศาสตร์เนาะไม่ใช่โหราศาสตร์นะฮะอ่ะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไฟเขียวงบ500ล้านค่าเข้ารอบ2เป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของ Daily News หน้า1ค่ะไม่มีประเด็นไอ้นี่ขึ้นหน้า1เลยใช่ไหมคะที่รออัพคลิปใน YouTube อะค่ะไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีคุณกนกรัฐวงศ์สกุลไงไม่มีฉบับไหนมีเลยไม่มีฉบับไหนมีแต่ว่าอยู่ดีๆของเราในข่าวเช้ายกขยงยามเช้ามีนะคะเป็นช่วงการสัมภาษณ์ของนายกนกรัฐวงศ์สกุลที่มีการกล่าวพาดพิงแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเงื่อนงำน่าจะมาจากปมประเด็นทางการเมืองแล้วก็เคยได้ยินคำพูดที่นะคือนายจตุพรเนี่ยเคยพูดถึงตนอะไรลักษณะแบบนี้คือพยายามที่จะเชื่อมโยงให้มันเกี่ยวกับเสื้อแดงแล้วบอกว่าผู้หญิงคนที่ออกมาแฉตัวเองเนี่ยไม่ใช่กปปส.ก็เดี๋ยวจะมีเสียงตอบกลับของคุณจตุพรด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราเอาไว้ในพื้นที่ครัวไม่ได้พูดเพราะเป็นสิ่งที่ดิฉันเกาะติดตามถึงปีหนึ่งค่ะเมื่อไหร่จะอัพโหลดคลิปแต่เขาแจ้งความแล้วนะเขาแจ้งความแล้วเมื่อวานนี้ที่ปอท.นี่จะต้องใช้คำว่ากล้าไปแจ้งความนะไปแจ้งความสิทธิของเขาแหละแต่จริงแล้วเนี่ยคือยังไงตักกะอะความรู้สึกที่คนที่มันพึงที่จะคิดได้อะหลังจากที่ชมคลิปพิจารณาแล้วจากผู้หญิงแล้วก็มาดูฝั่งผู้ชายโดยคุณกนกเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องจริง คือแล้วความคิดเห็นของคอนดิชันส่วนตัวนะขอนิดนึงนะคะก็คือว่าเอาล่ะเรื่องนี้คุณกนกพยายามที่จะแถไปว่าไม่ใช่แต่ที่ออกสู่สายตาประชาชนส่วนมากก็สรุปตรงกันว่าใช่แต่เอาแบบนี้ว่าหากคุณน่ะจะแก้ตัวหรือแก้ต่างให้ตนเองก็พยายามแก้ตัวให้มีเหตุผลและให้มันหลุดไม่ใช่ว่าแก้อีกเรื่องนึงแล้วก็ไปผูกประเด็นปัญหาใหม่อีกเรื่องนึงแล้วมันก็ไม่จบอะค่ะมันทำให้การขยายความมันไม่จบคุณน่าจะมีการยุติคืออย่างไรก็แล้วแต่หากเป็นเรื่องจริงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือเคยร่วม
เต็งกับคุณมาคุณไปเจรจากัน2คนได้ไหมคุยกันทำไงให้มันยุติแต่กลายเป็นว่าการแถของคุณนะมันทำให้การขยายความเรื่องนี้มันไม่หยุดผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าที่ไม่หยุดก็เพราะไม่ยอมรับสักทีนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาทำให้เราวันนี้จะเพิ่มพื้นที่ในการขยายเวลานะคะคือครึ่งชั่วโมงสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนประเด็นอื่นๆเราจะรีบนะคะคือมีคนบอกนั่นเห็นไหมนี่ยังไม่จบพยานเลยคืนนี้นึงคือมีคนบอกว่าถ้านายกนกอ่ะออกมายอมรับตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องจบแล้วนะมันจะไม่สืบสาวเราเรื่องมาถึงทุกวันนี้ถามว่าบอยปกรณ์ถูกปะยอมรับร้องผมร้องไห้คนด่าผู้หญิงนะยิ่งเอาแบบยิ่งกว่าบอยปกรณ์เนี่ยยังเหมือนมีอีกคนนึงช่องสามเหมือนกันน่ะคุณอ้นเออคุณอ้นอย่างเงี้ยเทวดาสาธุอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นคลิปออกมาเลยอันนั้นก็ออกมาขอโทษสังคมนั่นเรื่องจบเลยนะใช่ไม่จบยาวมาถึงทุกวันนี้คือไม่มีเอาแบบนี้นะคะคือเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ผิดปกติไปจากความเป็นมนุษย์หรอกคุณไม่ได้ไปแบบปีนอยู่บนยอดต้นไม้หรืออะไรที่มันแปลกประหลาดมันเป็นเรื่องปกติแค่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณแต่คุณกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้บุคคลคนนึงไม่พอใจจึงนำพื้นที่ส่วนตัวของคุณเนี่ยออกมาสู่สาธารณะฉะนั้นคุณกลับไปยุติที่ต้นตอไม่หรือถ้าคุณยอมรับแบบแมนๆอ่ะเออคือดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงมันก็คงจะไม่มาทำอะไรต่อไปอีกอ่ะคือจะจบนานแล้วอ่ะใช่ว่าอ่ะผมเองผมยอมรับผมขอโทษอะไรก็ว่าไปเหมือนที่คนอื่นๆเคยทำทั้งออกมายอมรับแบบลูกผู้ชายอ่ะที่ควรจะเป็นไม่ใช่ตัดต่อเมียไม่ว่าเมียให้อะไรก็แบบเปื่อยที่สำคัญเป็นพอยต์สำคัญเลยคือภรรยาผมว่าผมเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วนะนั่นไงนี่แหละค่ะด้วยความที่มันไม่จบเนี่ยเราก็เลยจะให้เวลาเอาสัก20นาทีสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวไปว่ากันแล้วจะได้ปล่อยให้สาวๆนี่ลงรายละเอียดกันเต็มที่แล้วบอกไว้ปิดท้ายนิดนึงนะคะสำหรับกรณีที่คุณกนกบอกว่าจะมีการแจ้งความเอาผิดทั้งคนที่ออกมาแฉคนที่เผยแพร่หรือว่านำมาอย่างที่เราได้บอกกันเนี่ยจะไปแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้องแต่ว่าเขาให้ไปที่ศูนย์ราชการซึ่งก็ตรงนั้นก็จะมีนักข่าวมีสุวิทย์อยู่นะคะน่าจะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้แค่นี้แหละค่ะที่จะพูด คุณธิดาต่อเรามาที่สุดสัปดาห์นะคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันนี้น่ารักเฉียวโลกวันนี้วันศุกร์ใช้คำว่าโลกวันนี้กั๊บกั๊บนะเซ็งเป็ดแล้วกราฟกราฟที่ว่าเนี่ยคำว่ากราฟกราฟเป็นสีเหลืองนะฮะน่าเหมือนมากเลยเนาะเออขอแบบฟรีซเอาไว้เลยนะสคบว่าไงบ้างคะเรื่องป้ายหาเสียงหลอกลวงคนดูเซ็งเป็ดผู้บริโภคคือภาพที่เราเห็นเนี่ยเอาล่ะก็เป็นตุ๊กตาเป็ดเหลืองมีเครื่องประดับอยู่บนศีรษะเป็ดมีคิดไปถึงเพชรสีฟ้าฟ้าแล้วก็มีหอเอ็นเอ็นนะคุณผู้ชมก็ตีความกันเอาเองไม่ขอลงในรายละเอียดนะแต่จะบอกถึงความหมายแล้วกันเขาบอกว่าปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันลงลึกไปทุกองค์กรนะคะแล้วก็ใกล้ที่จะเกิดสงครามกลางเมืองแล้วกระบวนการล้มการเลือกตั้งฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ล้มประชาธิปไตยที่สมรู้ร่วมคิดกันนะคะจึงไม่ให้ทำให้เกิดรัฐบาลเป็ดง่อยเท่านั้นคือหมายถึงณขณะนี้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ก็พยายามที่จะถอดถอนอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะถอดถอนไปไหนนะคะเห็นคุณอนุสรใช้คำว่าจะให้ไปไหนก็คือเหมือนมันจบแล้วนี่ยังจะให้ไปไหนอีกเนี่ยนะคะและก็ทำให้ประเทศรวมไปถึงเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเป็ดง่อยตามไปด้วยนะคะรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่เฉาไปทั่วโลกเรียกว่าเฉาโฉกันไปทั่วโลกแล้วเนี่ยจนคนไทยก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนอกจากคำว่าเซ็งเป็ดทีนี้ประเด็นอื่นๆนะคะที่อยู่ในกรอบคอลัมน์ที่น่าสนใจทางอาจารย์ปูนเทพสิรินุพงศ์ก็จับกระแสนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญนะคะหากมีการทูลเกล้าให้ทรงรับรองในสิ่งที่เป็นการทำลายรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่พระมหากษัตริย์นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทรงรับรองการกระทำเท่านั้นแต่ต้องปฏิเสธที่จะทรงลงพระประมาภิไธยให้ความชอบนั้นๆอีกด้วยอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐวิเคราะห์การเลือกตั้งสว77จังหวัดกับกระบวนการตะแบงกฎหมายเพื่อตั้งนายกรัฐมนตรีเถื่อนผ่านสวลากตั้งโดยร่วมมือกับองค์กรอิสระแล้วก็กปปสมีแต่สร้างภาวะมิคสัญญีอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์นะคะนักวิชาการสันติวิธียอมรับความขัดแย้งทางการเมืองบอกว่ายากจะจัดการแล้วก็มีแนวโน้มจะยืดเยื้อจนอาจนำไปสู่ความรุนแรงแล้วก็สงครามกลางเมืองเพราะว่าสังคมไทยทะเลาะแล้วก็ขัดแย้งนะคะแม้กระทั่ง
จินตนาการที่แตกต่างกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สติปัญญาแก้ปัญหาทางคุณสุรชาติบำรุงสุขค่ะตอกย้ำสถานการณ์การเมืองไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะทำให้ทางออกกลายเป็นทางตันยิ่งใช้ตุลาการที่ประไตเพื่อให้มีรัฐบาลคนกลางที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยิ่งเป็นทางตันแล้วก็นำไปสู่รัฐล้มเหลวหรือสงครามกลางเมืองคุณบุญรอดบุญเกิดเชื่อว่าจะเกิดรัฐประหารนะคะโดยองค์กรอิสระและเปิดช่องให้นายกมาตรา7ไม่สามารถทำให้บ้านเมืองมีความสุขแล้วยังจะทำให้เกิดมิคสัญญีแล้วก็การนองเลือดอาจารย์สุรพลสุรพจน์ทวีศักดิ์ไตรทัศน์วิจารณ์ความคิดนะว่าด้วยพุทธศาสนาสถาบันกษัตริย์แล้วก็ประชาธิปไตยของสศิวรักษ์ผ่านการปะทะกับภูมิปัญญาตะวันตกนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในโลกวันนี้กับกราฟนะคะกับเสียงเป็ดนะคะมาดูเนชั่นก่อนละกันนะคะไม่ลงในรายละเอียดละกันค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้หยิบมาแล้วนะคะแต่วันนี้ที่หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าปกกันนะคะกับเนชั่นสุดสัปดาห์คนกลางแห่งชาติวันนั้นของมติชนใช้คำว่าคนกลางใช่ไหมแต่ว่าเอียงทางเหลืองใช่แต่นี้คนกลางแห่งชาติตัวหนังสือสีเหลืองใช่ค่ะมันหมายถึงนายกคนกลางไหมอ่ะคำว่าคนกลางแห่งชาติอ่ะแต่เข้าใจว่าในเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยพยายามจะให้เป็นความเข้าใจประหนึ่งว่าเป็นตัวกลางในการเจรจาอะไรประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าเมื่อเห็นแบบนี้ปุ๊บนะคะดูจากบริบทที่ผ่านมาพวกเราเหล่าเสื้อแดงก็เข้าใจอนุมานได้ว่าคนกลางในที่นี้นั้นก็ติดโผด้วยนะคะรายชื่อของนายกเถื่อนแกก็คงจะพยายามนะพยายามที่จะกลางอยู่เห็นสุเทพก็บ่นๆอยู่นี่ใช่ไหมประเด็นที่เปรียบเทียบลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะแล้วก็สนธิลิ้มก็ออกมาบอกให้ไปถามประยุทธ์อยากให้เกมจบเนี่ยมารอมะม่วงหล่นเนี่ยมันไม่ได้หรอกไปถามประยุทธ์ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เทชั่นสุดสัปดาห์เอารูปนี้ขึ้นเป็นหน้าปกนะคะไม่ต้องซื้ออ่านหรอกค่ะให้ดูเฉยๆแต่ที่ต้องซื้ออ่านนะคะมาดูมติชนสุดสัปดาห์นะคะในวันนี้ก็จะเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีนะคะใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่ว่าด้วยร่างกายแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นก็ยังคงไม่อาการคงไม่ดีขึ้นนะคะยิ้มสู้ทั้งที่รู้ว่าแพ้แหมแล้วก็แพ้เนี่ยก็เป็นตัวสีแดงนะคะที่น่าตลกเลยนะคะก็คือแหมจะมาทุกสัปดาห์แหละกับตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะดิฉันนึกถึงคุณกุลธิดาคุณธิดาจะให้แบบความหมายได้แบบอินมากกับทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยกับตัวการ์ตูนด้านขวามือด้านล่างของมติชนทุกสัปดาห์นี่นะคะต้องหายปลาหักหรือเปล่าหน้าถึงจะชนะการที่จะเป็นคนแพ้การที่จะเป็นคนที่ชนะนะคะไม่ได้วัดกันที่หายปลาวัดกันที่ผลงานมากกว่าบางคนที่ดูเหมือนจะได้รับการอุ้มโอตลอดเวลาเขาหายปลาหักไงคะดูอาการดีขึ้นหรือยังก็ไม่รู้ดีขึ้นแล้วค่ะออกมาเมื่อวานออกมาเมื่อวานไปทำงานวันแรกก็ปากดีเลยค่ะโอ้พูดว่าไงบ้างไม่รู้ไม่ได้ด่านะคือคำว่าปากดีหมายถึงพูดในสิ่งที่ถูกแล้วค่ะเพราะเขาพูดเลยก็บอกว่านายกควรคุยกับสุเทพออกทีวีสนับสนุนในสิ่งที่ฝ่ายตัวเองจะได้เปรียบอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้เปรียบมาร์กไม่ทำเพราะมาร์กแพ้ตลอดกว่าจะได้ตำแหน่งมาร์กก็เกือบตายนะคะเพราะมาร์กต้องไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารมาร์กก็เลยพอมีคนจะชิงโอกาสในการจะดูเหมือนจะมีชัยชนะหน่อยก็คือการที่จะให้สุเทพมาดีเบตกับนายกก็สนับสนุนเลยดีกว่าเพราะดูท่าทีแล้วนายกพูดไม่ค่อยเก่งหรือจริงๆถ้าสมมติสุเทพไม่ท้าก่อนหน้านี้ก็แทบจะอยากเป็นคนดีเบตเองเพราะว่าพูดเก่งมากนะคะดีแต่พูดไปนี่ค่ะคอลัมน์ที่น่าอ่านนะคะอย่างที่ได้มีการใช้คำไปบนหน้าปกนะคะยิ้มสู้ทั้งที่รู้ว่าแพ้นะคะก็เป็นคอลัมน์ที่น่าอ่านพอสมควรนะคะซึ่งเขาได้มีการให้นิยามแล้วก็ความหมายไว้นะคะว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะสามารถที่จะประคองตัวบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีผ่านในช่วงเดือนมีนาคมมาจนถึงเดือนเมษายนได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุลักทุเลร่อแร่แล้วก็เดี้ยงไปทุกเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องของร่างกายวันนี้เนี่ยก็ยังคงต้องใส่เฝือกอ่อนที่ข้อเท้าด้วยหลังจากประสบอุบัติเหตุก้าวพลาดระหว่างลงจากรถตู้จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เดินยักแย่ยัก
ยันบางครั้งก็ต้องนั่งรถเข็นเพราะอาการยังไม่บรรเทาเดินได้ไม่เต็มที่ถือว่าอาการนั้นบาดเจ็บหรือว่าภาษาชาวบ้านก็บอกว่าเดี้ยงหนักเกินความคาดหมายขณะที่ในแง่ของดวงดาวก็แหมดวงก็ไม่ได้ดีเอาเสียเลยนะคะนี่เป็นในแง่ของโหราศาสตร์นะคะซึ่งก็บอกว่าพิจารณาตามนี้แล้วเนี่ยทั้งร่างกายดวงดาวนะคะไม่สดใสอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่บอกว่าจะเพียงพล้ำให้กับฝ่ายกฎหมายอันนี้สำคัญเพียงพามให้ฝ่ายกฎหมายผู้กุมอำนาจจริงนะคะก็ต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีอยู่ในสถานะถูกรุมจากทุกทิศทุกทางจริงๆมีพรรคประชาธิปัตย์มีกลุ่ม40สว.เป็นหัวหอกมีแนวร่วมทั้งม็อบกปปส.คนชั้นสูงคนดีที่ประกอบด้วยนายแพทย์อธิการบดีเป็นฝ่ายตอกย้ำนะคะโดยมีองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.เป็นผู้ลงมือเชือดทำให้ขณะนี้ประเด็นทางกฎหมายไม่ว่ากรณีเลือกตั้ง2กุมภาจะเป็นโมฆะการแก้ไขรัฐธรรมนูญการทุจริตประพฤติมิชอบโครงการจำนำข้าวกำลังบีบรัดนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างมากนะคะก็เลยเป็นเหตุกับการใช้คำว่ายิ้มสู้ทั้งที่รู้ว่าแพ้ไปหาอ่านกันได้นะคะเป็นคอลัมน์ที่น่าสนใจมากส่วนก็ยังมีอีกหลายคอลัมน์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น5เมษายนวันม็อบแห่งชาตินปช.ประชันกปปส.บททดสอบตบะกองทัพนะคะนอกจากนี้เองก็ยังมีในเรื่องของคอลัมน์กลองกระแสนะคะเรื่องกลิ่นรัฐประหารตุลา2519ถึงกันยา2549จุดเริ่มสงครามกลางเมืองนะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบไว้เหตุการณ์ปี19กับปี57นั้นมันคล้ายกันเหลือเกินนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันผ่านมา38ปีแล้วแต่ยังคงเดินย้อนกลับไปอีกเขาเปรียบกับ19เลยนะไม่ใช่49นะย้อนไป19มาจนถึงปี57แล้วยังมี19มาจนถึงปี49แล้วก็ยังมี49จนมาถึงปี57โอ้น่าต้องไปหน้าไปหาซื้ออ่านกันอันนี้น่าสนใจมากนะคะมติชนสุดสัปดาห์ประจำสัปดาห์นี้ค่ะค่ะเอาละค่ะเราพักไหมคะหรือต่อเลยต่อเลยดีกว่านะคะเพราะว่า1ชั่วโมงครึ่งแล้วสำหรับการพาดหัวของเรานะคะไปเริ่มกันที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงที่บริเวณถนนอักษะนะคะโดยทางด้านของนายจตุพรพรหมพันธ์ได้แถลงเมื่อวานนี้ที่ Imperial World ลาดพร้าวนะคะโดยบอกค่ะว่าการชุมนุมของนปช.ในวันที่5แล้วก็6เมษายนและจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะของพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมก็คือเช้าวันจันทร์ที่7เมษายนนั้นถือเป็นการแสดงพลังเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคนเสื้อแดงจะกลับมาชุมนุมกันอีกครั้งในวันที่18เมษายนในจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ฝากถึงคนเสื้อแดงว่าต้องอ่านเกมกระดานการเมืองให้ออกอย่าไปใส่ใจว่าคำตัดสินของปปช.จะทำให้นปช.เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะวอนคนเสื้อแดงอย่าสนใจศึกเล็กจนทำให้ศึกใหญ่เนี่ยค่ะเสียท่องไว้ต้องยึดหลักมือเปล่าสันติวิธีและขอให้ลืมทุกเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าความไม่เข้าใจระหว่างคนเสื้อแดงด้วยกันเองเป็นเป้าหมายเดียวก็คือขัดขวางการล้มประชาธิปไตยเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณจตุพรยังบอกนะคะว่าการเปลี่ยนที่สำคัญก็คือวันที่5เมษายนถ้าเขาได้เห็นจำนวนพี่น้องคนเสื้อแดงเขาก็จะได้คิดว่าเราไม่ต้องการความผิดพลาดครั้งนี้เราจะคิดเผื่อไว้ทุกทางไม่ประมาทแม้แต่ก้าวเดียวและขอให้พี่น้องคนเสื้อแดงมั่นใจว่าท่านจะปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่จะประชุมกันในวันที่สิ่งที่จะมีการประชุมแล้วก็ชุมนุมกันในวันที่5และ6เมษายนก็คือการเตรียมทำสงครามกับฝ่ายตรงข้ามอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักตามคำพูดของประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายโทมัสเจฟเฟอร์สันที่บอกว่าเมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ลองฟังเสียงคุณจตุพรค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต่อสู้กันให้ถึงที่สุดนี่เป็นการเดิมพันทั้งอนาคตทุกอย่างทั้งชีวิตและอิสรภาพเพราะผมเชื่อว่านี่จะเป็นการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดเราเองคิดว่าการต่อสู้ในแต่ละครั้งมันมีความสำคัญแต่มันไม่เคยมีความชัดเจนกันแบบนี้การที่อำมาตย์ใช้สุเทพเทือกสุบรรณเป็นทัพหน้าใช้องค์กรอิสระเป็นทัพสองและจะใช้กองทัพเป็นทัพที่สามนั้นเขาคิดว่าเขาสามารถตบตาและคิดว่าพวกเรารู้ไม่เท่าทันแต่เราก็โชคดีว่าการกระทำของสุเทพเทือกสุบรรณและเครือข่าย
อมาตยาธิปไตยนั้นมันเท่ากับเป็นการไปปลุกให้คนเสื้อแดงได้ตื่นขึ้นและพี่น้องมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าพี่น้องอย่าได้อยู่ที่บ้านกันเลยในวันนั้นให้มาดูคนว่าคนที่มากที่สุดในประเทศจริงๆเนี่ยนะครับไม่ต้องหลอกตัวเลขนั้นจะอยู่ที่พุทธมณฑลค่ะก็เป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยประธานนปช.นะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์เมื่อวานนี้ที่อิมพีเรียลหัวลาดพร้าวนะคะต่อเนื่องมานะคะในช่วงเย็นคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งก็มีข้อความว่าวันนี้นปช.ประชุมเพื่อจะติดตามแกนนำและผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนทั้งในส่วนการเดินทางมาชุมนุมระบบรักษาความปลอดภัยระบบการดูแลรักษาพยาบาลห้องสุขาทั้งเคลื่อนที่แล้วก็ติดตั้งระบบเวทีเครื่องเสียงที่จอดรถสถานที่ที่จะรองรับประชาชนประมาณ 500,000 คนเพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีชุดปฏิบัติการนะคะโดยการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบในรัศมีที่เสี่ยงจะมีการก่อเหตุในแต่ละจุดแล้วก็จะตั้งจุดตรวจนะคะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยกับพี่น้องกลุ่มคนเสื้อแดงและขอให้พี่น้องที่ได้มานะคะให้มีความเชื่อมั่นว่าบทเรียนในปี2553และบทเรียนที่เราคาดไม่ถึงที่ราชมังคลากีฬาสถานจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ที่พุทธมณฑลขอเอาชีวิตและเกียรติยศเป็นเดิมพันนอกจากนี้นะคะ Facebook ของคุณจตุพรก็ระบุต่อด้วยนะคะว่าฝากไปถึงกลุ่มที่มีความเห็นที่แตกต่างคุณก็ใช้สิทธิ์ในฐานที่มั่นของคุณไปอย่าได้มายุ่งเกี่ยวกับนปช.เพราะว่านปช.เนี่ยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าสร้างความวุ่นวายให้กับพื้นที่การชุมนุมของพวกคุณเลยเพราะฉะนั้นการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่นะคะเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธที่สำคัญที่สุดในการชุมนุมในครั้งนี้คือการเตรียมความพร้อมที่จะทำสงครามครั้งใหญ่แต่เป็นสงครามทางความคิดนะคะต้องขีดเส้นใต้นะคะสงครามทางความคิดและเชื่อในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยซึ่งสนามการต่อสู้จริงจะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์แต่วันที่5และ6เมษายนนี้จะเป็นการสื่อสารอย่างมีนัยยะอันสำคัญให้แต่ละฝ่ายได้รับรู้ว่าคนเสื้อแดงที่เครือข่ายอมาตย์อาจจะดูถูกว่าอ่อนแอลงเนี่ยล้มหายตายจากลงความจริงนั้นคนเสื้อแดงยังคงมีชีวิตและแข็งแรงแข็งแกร่งมากกว่าเดิม อันนี้ก็คือ Facebook ส่วนตัวที่ได้โพสต์ลงหลังจากที่ได้มีการประชุมเสร็จสิ้นนะคะส่วนทางด้านของนายณัฐวุฒิไสเกลือค่ะเลขานปช.ก็ได้บอกนะคะว่าเป้าหมายของการชุมนุมก็คือการแสดงพลังความเข้มแข็งของประชาชนคนเสื้อแดงที่จะมาจากทั่วทุกภูมิภาคโดยจะปักหลักค้างคืน2วันนะคะแล้วก็แยกย้ายกลับภูมิลำเนาก็คือวันจันทร์ที่7เมษายนนะคะและถ้าหลังสงกรานต์มีการรัฐประหารจะเกิดการต่อต้านกันทุกที่ทั่วประเทศนะคะถ้าฝ่ายยึดอำนาจประกาศว่าควบคุมในกรุงเทพไว้แล้วฝ่ายต่อต้านก็จะบอกว่ายึดต่างจังหวัดไว้หมดแล้วเหมือนกันคือถ้ายึดกรุงเทพเราก็ยึดต่างจังหวัดนะคะไม่อยากจะให้ไปถึงตรงนั้นคุณณัฐวุฒิบอกนะคะแต่การต่อสู้ของนปช.เนี่ยต้องเตรียมไว้ให้ถึงตรงนั้นเพราะว่าไม่มีแล้วนายธนวุฒิบอกต่อนะคะว่าพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยได้มีการเตรียมเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าเขาม้าข้าวของเครื่องใช้ให้พร้อมนปช.จัดเวทีใหญ่โตนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปไหว้พระแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตลอดทั้งวันนี่คือการนัดหมายที่สำคัญนะคะแล้วก็เวลาของประวัติศาสตร์เป็นหน้าที่โดยชอบตามบทบัญญัติประชาธิปไตยว่าด้วยสิทธิเสรีภาพจะไม่มีใครบ่าป้นไปจากประชาชนได้นะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของประธานนปช.กับเลขาธิการนปช.ค่ะนอกจากนี้เองทางด้านของคุณธนาวุฒิวิชัยดิษนะคะโฆษกนปช.ก็ได้บอกถึงการจัดงานในวันที่5เมษายนที่ใช้ชื่อว่าหยุดล้มล้างประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านรัฐประหารและนายกเถื่อนเพราะตั้งแต่รัฐประหารในปี2549นะคะประชาชนก็เห็นแล้วว่าประเทศไทยมีความยุติธรรมจริงหรือไม่
คดีความของมวลชนและคนการเมืองอย่างเช่นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและพรรคประชาธิปัตย์ยังไปไม่ถึงไหนเพราะช่วยเหลือกันในทุกขั้นตอนส่วนคนเสื้อแดงนะคะและพรรคเพื่อไทยในจะเลือกตั้งเข้ามาอย่างไรหากมีคดีแม้ไม่ผิดเขาก็ทำให้ผิดนอกจากนี้นะคะโฆษกนปชก็ได้กล่าวต่อเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้ก็พร้อมแล้วเหมือนกันสำหรับการชุมนุมขอให้พี่น้องในส่วนของภาคเหนือนี่นะคะไปรวมกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์นะคะตั้งแต่ตีห้าจนถึง11นาฬิกาในโซนของภาคตะวันออกนะคะก็พบกันที่ห้างเมกะบางนานะคะที่ถนนบางนาตราดเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาส่วนในโซนของภาคใต้และภาคตะวันตกนะคะพบกันที่โรงแรมวอุดรนะคะถนนเพชรเกษมเวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการนะคะพบกันที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงนะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาภาคอีสานนะคะไปพบกันที่สวนอาหารบัวชุมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ปริมณฑลไปพบกันที่หมู่บ้านสมบัติบุรีนะคะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและกรุงเทพมหานครนะคะผู้ชมไปพบกันที่ศูนย์กระจายสินค้าพุทธมณฑลสาย5เลยนะคะซึ่งทุกขบวนเนี่ยจะมีการอาสาของแต่ละจังหวัดคอยดูแลความเรียบร้อยจนกว่าจะมาถึงที่หมายแล้วก็จะมีตำรวจนั้นคอยอำนวยความสะดวกอยู่ด้วยนะคะขณะที่ทางด้านของฝากฝั่งอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะคะแกนำนปช.ก็ได้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าพวกเขาเนี่ยก็รู้ว่าจะพ่ายแพ้จึงพยายามทำให้ประชาธิปไตยนั้นหยุดชะงักไปหรือว่าแช่แข็งประเทศนั่นเองโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานานะคะว่าขอปฏิรูปการเมืองก่อนเพราะว่าการเลือกตั้งจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วตอนเลือกสว.สก.นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ว่ากทม.เนี่ยไม่เห็นจะออกมาว่าอะไรเลยแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นแค่คำแก้ตัวของคนที่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้และขณะนี้อำนาจรัฐขึ้นอยู่กับระบอบอำนาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนเราเลือกนายกรัฐมนตรีและส.ส.มากี่ครั้งก็ถูกจัดการโดยอำนาจกลไกรัฐจารีตนิยมเราจะต้องทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงการจะได้รัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต้องเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยด้วยมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเราไม่เอานายกรัฐมนตรีคนกลางและนายกเถื่อนเครือข่ายระบอบอำมาตย์ก็รู้ว่าการใช้พลังมวลชนมากดดันนั้นไม่สามารถที่จะได้รัฐาธิปัตย์แล้วก็ล้มรัฐบาลได้ตอนนี้เขาจึงมี2ทางเลือกนะคะอาจารย์ธิดาก็มองไว้2ทางเลือกก็คือ1ทฤษฎีมะม่วงหล่นก็คือรอศาลรัฐธรรมนูญปปช.จัดการกับรัฐบาลนี้และอีกทฤษฎีนะคะก็คือการทำรัฐประหารหรือว่าประกาศกฎอัยการศึกการที่นายสุเทพยังอยู่ในสวนลุมพินีแล้วก็บอกว่าจะจบภายในเดือนเมษายนพร้อมกับเรียกร้องประชาชนให้มาชุมนุมใหญ่แต่แท้จริงแล้วนะคะอาจารย์ธิดาก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละไม่อยากไปศาลทั้งที่โดนหมายจับอยู่หลายคดีในตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์การเมืองโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษนะคะแกนำนปช.แล้วก็ได้มีการวางตารางในการรวมพลของในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะโดยโฆษกนปช.คุณธนาวุฒิวิชัยดินั่นเองนะคะก็พูดถึงในโซนของแต่ละจังหวัดกันนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่ภาคเหนือนะคะไปรวมกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์นะคะตีห้าถึง11โมงนะคะภาคตะวันออกก็ไปพบกันที่ห้างเมกะบางนาบางนาตราด11โมงถึงบ่าย2ภาคใต้ภาคตะวันตกพบกันที่โรงแรมวออุดรถนนเพชรเกษม10โมงถึงบ่าย2นะคะสวนสุขภาพวออุดรนะคะบางคนเดี๋ยวสับสนใช่ค่ะอ๋อค่ะอันนี้โรงแรมนะคะโรงแรมวออุดรนะคะอันนี้ภาคใต้และภาคตะวันตกนะคะพบกันที่โรงแรมวออุดรนะคะวออุดรเขาเขียนมาโรงแรมวออุดรไม่ใช่เนี่ยค่ะภาคใต้และภาคตะวันตกนะคะน่าจะชัดเจนแหละน่าจะเป็นที่โรงแรมวออุดรซึ่งดิฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่คนในพื้นที่น่าจะรู้จักแหละค่ะนะคะส่วนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการพบกันที่ห้างอิมพีเรียลสำโรงนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามภาคอีสานพบกันที่สวนอาหารบัวชุมวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหกโมงเช้าถึงเที่ยงตรงนะคะส่วนจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีปริมณฑลพบกันที่หมู่บ้านสมบัติบุรีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ11นาฬิกานะคะถึงบ่ายสอง
กรุงเทพมหานครก็พบกันที่ศูนย์กระจายสินค้าพุทธมณฑลสาย5ทุกขบวนจะมีการกาดอาสานะคะจะมีกาดอาสาเนี่ยค่ะคอยบริการแต่ละจังหวัดนะคะดูแลความเรียบร้อยจนกว่าจะถึงที่หมายนะคะรวมไปถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะมาที่กองทัพภาคเหนือกันบ้างนะคะนั่นคือประชาชนนั่นเองนะที่เตรียมเข้ามาลั่นกลองรบนะคะกับพี่น้องคนแสดงนปช5เมษายนนี้ค่ะที่เชียงใหม่นะคะวันนี้เวลา 17:00 นค่ะกลุ่มแสดงเชียงใหม่กว่า300คนนะคะนำโดยคุณกฤษณพงษ์พรหมบึงรำอดีตผู้สมัครสวเชียงใหม่ค่ะแกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่51ในอภิชาติอินสอนหรือว่าดีเจอ้วนแกนนำแดงอิสระนะคะนางสุธีรารักษาภักดีแกนนำกลุ่มพลังพนักแม่หญิงล้านนาเชียงใหม่ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะน่าจะเป็นกำเมืองนะเจ้า ชุมนุมที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่มีการตีกลองสะบัดชัยค่ะลั่นกลองรบนะคะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คนแสดงที่จะเดินทางไปร่วมชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะ5เมษายนนี้ค่ะซึ่งต่อมากลุ่มคนแสดงนะคะก็มีการเคลื่อนขบวนไปยังประตูช้างเผือกค่ะมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบริเวณเชิงดอยสุเทพทางเข้าน้ำตกห้วยแก้วนะคะเพื่อเข้าไปกราบสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยให้เป็นสิริมงคลค่ะก่อนเดินทางพร้อมประกาศศักดิ์ศรีมวลชนคนเชียงใหม่เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยและปลดโซ่ตรวนรัฐบาลที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากองค์กรอิสระแล้วก็ต่อต้านรัฐประหารนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้เป็นหนึ่งขุมกำลังที่สำคัญที่พุ่งกันไปที่เหนือกับอีสานเหนือเตรียมพร้อมแล้วอีสานก็เช่นเดียวกันนะคะที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในอนุวัฒน์ธินราชประธานนปช.ภาคอีสานค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมในการนำกลุ่มนปช.ภาคอีสานเข้าร่วมชุมนุมใหญ่วันที่5เมษายนนี้ที่ถนนอักษะอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้เพราะว่าการชุมนุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีกลุ่มนปช.ภาคอีสานนั้นเดินทางเข้าร่วมชุมนุมไม่ต่ำกว่า 200,000 คนค่ะโดยในแต่ละจังหวัดนั้นจะมีการจัดรถยนต์พร้อมด้วยกาดและทีมแพทย์เฉพาะกิจไปด้วยจังหวัดละประมาณ 300-400 คนเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือด้านสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดเช่นนี้เนี่ยนะคะส่วนกำหนดการเดินทางค่ะจะมีการเดินทางทั้งที่แบบเป็นกลุ่มนะคะด้วยรถโดยสารปรับอากาศแล้วก็เดินทางไปกันเองด้วยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งในจังหวัดนครราชสีมาค่ะจะมีการจัดรถปรับอากาศนะคะมารับที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในช่วงเวลา 7:00 น.นะคะไปพร้อมกันได้นะคะที่ลานย่าโมลานย่าโมนี่แหละนะคะ7โมงตรงนะคะ7โมงเช้าวันที่5เมษายนค่ะแล้วก็ทยอยเดินทางไปในช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ขอให้รีบมาเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งนะคะอันนี้พูดเองนะคะมาจริงๆเพราะว่าออก9โมงเดี๋ยวจะ9โมงเดี๋ยวรถนักข่าวหลายช่องเขาไปสำรวจพื้นที่ที่นปช.เขาจะชุมนุมนะคนที่มาก่อนใครรู้ไหมคะพ่อค้าแม่ค้าค่ะจองพื้นที่เรียบร้อยแต่ว่ามาหลังห้องน้ำเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากห้องน้ำเนี่ยค่ะกว่าร้อยห้องเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็จองพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วว่าตรงไหนจะขายดีนะว่างานนี้มีเฉียดล้านนะรีบมาใจจริงๆอันนี้บอกเลยแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยดิฉันว่าสำคัญมากแต่ก็พื้นที่เนี่ยโดยรวมแล้วพร้อมทุกอย่างจอดรถกันได้เยอะแล้วก็อันนี้เฉพาะที่จะมากันเป็นหมู่คณะนะยังไม่รวมคนที่มาเองเอกเทศอีกใช่มาเป็นอาจารย์ที่ได้บอกว่าคงจำเป็นจะต้องใช้ลานจอดรถในพุทธมณฑลแล้วก็อาจจะต้องมีคือมณฑลนั้นน่าจะมากน่าจะล้นไปถึงพุทธมณฑลซึ่งบริเวณในพุทธมณฑลก็กว้างอยู่ต้นไม้เขียวขจีใช่ใช่ก็มองก็ไปฉันเคยไปปั่นจักรยานเล่นที่นั่นไปไหว้พระแล้วก็ไปปั่นจักรยานก็อย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกว่ามาชุมนุมครั้งนี้เนี่ยได้เที่ยวด้วยได้ทำบุญด้วยได้ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเด็กๆที่ฉันเป็นคนแถวนั้นเลยอยู่แถวพุทธมณฑลสาย4เป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมคะใช่แล้วบริมณฑลส่วนที่ฉันเข้ามาอยู่กรุงเทพโดนแล้วนะคะโดนคือโดนนานแล้วนานแล้วนะคะอันนี้แหละค่ะแนะนำให้รีบมามาก่อนอยู่หน้ามาช้าอยู่หลังนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่กันได้แล้วพวกเราก็จะไปจัดรายการที่นู่นด้วยนะคะพวกเราบอกเลยดิฉันซื้อรองเท้าตั้งแต่2วันที่แล้วคุณผู้ชมอาจจะยังไม่อยากเจอเราแต่เราอยากเจอคุณผู้ชมนะคะใช่นะคะเราก็จะติดตามไปเป้าหมายค่ะก็จะไปร่วมชุมนุมกับนี่แหละค่ะมวลชนนปช.ทั่วประเทศ
ให้ได้มากกว่ากลุ่มกปปสค่ะเพื่อแสดงพลังให้รู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เห็นด้วยกับแนวทางของกปปสค่ะแล้วก็คุณอนุวัฒน์เองได้พูดถึงกรณีที่นายสุเทพเนี่ยนะคะออกมาประกาศว่าจะเผด็จศึกรัฐบาลให้ได้ก่อนวันสงกรานต์ซึ่งเขาบอกว่าไม่ให้ความสำคัญค่ะเพราะว่านายสุเทพเนี่ยประกาศเช่นนี้มานับครั้งไม่ทั่วแล้วเชื่อถือไม่ได้สักครั้งอีกทั้งการเดินหน้ากดดันข้าราชการให้เลือกข้างนั้นก็ปปส.ก็ใช้มุกเดิมๆที่นายสุเทพพยายามทำมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าไม่มีใครเขาเอาด้วยส่วนเรื่องขององค์กรอิสระที่เร่งดำเนินการเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลรักษาการนั้นก็เป็นเรื่องที่นปช.ยอมรับไม่ได้ซึ่งการชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้ค่ะจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ประชาชนจำนวนมากจะออกมาแสดงพลังไม่ยอมรับอำนาจขององค์กรอิสระด้วยนั่นเองค่ะค่ะ5เมษายน6 7กับนะคะถือเป็นการเช็คจำนวนด้วยนะเพราะว่า18เนี่ยจะต้องมาชุมนุมกันอีกหรือเปล่าจับตากันนะคะพื้นที่นัดหมายที่ไหนก็ตรวจสอบกันกับแกนนำส่วนต่างๆกันให้ดีจะได้มาพร้อมกันส่วนคนที่บอกว่ามาเองดีกว่าก็มากันแล้วก็ดูค่ะว่าน่าจะเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันนึงที่จะมีการเคลื่อนพลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเสื้อแดงหรือว่านปช.นั่นเองนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่สำคัญมาด้วยนะคะคือโทรศัพท์เผื่อพัดหลงกันจะได้โทรตามบุคคลที่มาพร้อมๆกันเนี่ยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านๆมาในปี53พัดหลงกันเยอะก็จะรู้ตัวอีกทีกลับกันไปหมดแล้วกับอีสานกันไปแล้วบ้างก็มีนะคะก็ต้องมีเก็บตกแต่งไงก็ตามก็มีเวทีส่วนกลางอยู่แล้วที่จะประกาศให้ไปรวมตัวกันนะคะคือครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ประธานนปช.ได้บอกจะพร้อมกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะมาดูทางด้านหน่วยงานความมั่นคงกันบ้างนะคะผบ.ป้ายแดงเนี่ยนะคะอย่างทางพลตรีอภิรัตน์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเตรียมปรับกำลังกองพลไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์แล้วก็ไม่ต้องห่วงเขาว่าอย่างนั้นนะคะเขาไม่ต้องห่วงยังไงเนี่ยเป็นทำแน่นอนทั้งสองฝ่ายดูแลอย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะพลตรีวราบุญยสิทธิ์ค่ะรองแม่ทัพภาคที่1ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่นะคะให้แก่พลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์ค่ะผบ.พล1รอ.คนใหม่นะคะซึ่งทางพลตรีอภิรัตน์ก็ขอให้ความมั่นใจเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะนำพล1รอ.ไปสู่ความสำเร็จพร้อมสานต่อนโยบายการทำงานของพลตรีวรานอกจากนี้ก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะถึงการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้ด้วยบอกว่าในฐานะที่รับผิดชอบกองกำลังทหาร58กองร้อยคงต้องปรับกำลังให้สอดคล้องกับผู้ชุมนุมยืนยันค่ะว่าทหารเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรงใดๆไม่รู้สึกหนักใจต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทหารจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยทางสอรสเตรียมจัดตั้งวอร์รูมซึ่งจะฟังสอรสค่ะว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรทหารพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตั้งจุดตรวจร่วมนะคะกับทางตำรวจเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพิ่มการลาดตระเวนให้มากขึ้นหากตรวจพบอาวุธสงครามก็ต้องสืบสวนให้ได้ค่ะว่าใครอยู่เบื้องหลังทหารไม่อยากถืออาวุธออกไปนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองว่าทหารเนี่ยใช้อาวุธคิดว่าคงไม่มีใครคิดจะทำอะไรส่วนแนวโน้มการประกาศกฎอัยการศึกนั้นไม่สามารถให้ความเห็นได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่เพราะว่าอย่างนั้นนะคะยืนยันว่ามีความเป็นทหารอาชีพพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผบ.ทบ.แต่ว่าเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยคือผบ.พันคือถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีกำลังเนี่ย1กองพันขึ้นไปเนี่ยก็สามารถประกาศได้แล้วแต่ว่าอันนี้58กองร้อยเนี่ยพลตรีอภิรักษ์คงสมพงษ์ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเนี่ยนะคะผบ.ป้ายแดงไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นได้เพราะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบเหมือนประมาณว่าก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้เกียรติผบ.ทบ.ก่อนแล้วกันในการตัดสินใจแบบนี้หรือเปล่าใช่ประมาณนั้นนะคะซึ่งเมื่อถามถึงนโยบายการปกป้องสถาบันเพราะว่ามีการกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมากขึ้นพลตรีอภิรัตน์ตอบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นนานแล้ว คงไปห้ามคนเหล่านั้นไม่ได้อยากถามว่าคนที่พูดและดูหมิ่นสถาบันเป็นคนไทยหรือเปล่าการรักสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยควรอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคนหนักใจไหมที่ต้องตกเป็นเป้าของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่หนักใจเพราะทำงานตามภารกิจไม่เคยทำงานนอกเหนือคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ในขณะที่ทางด้านของตำรวจเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับพลตรีอภิรักษ์คงสมพงศ์กันหน่อยไหมคะว่าเขาผู้นี้เป็นใครมาจากไหนนะคะพลตรีอภิรักษ์คงสมพงศ์นะคะเป็นลูกชายคนโตของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่ารสช.นะคะซึ่งเป็นคณะนายทหารนี่แหละค่ะที่มีชื่อว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะที่ก่อรัฐประหารแล้วก็ยึดอำนาจจากพลเอกชาติชายชุนหวันในปี2534นำโดยพลเอกสุจินดาคาประยูนนะคะนี่ก็คือเป็นคุณพ่อเคยเป็นคณะรสช.ส่วนลูกก็ทำหน้าที่ในการดูแลม็อบหรือว่าการชุมนุมในครั้งนี้ที่นปช.จะออกมาครั้งใหญ่ที่สุดส่วนพอยท์ที่2อันนี้น่าสังเกตและน่าสนใจนะคะเป็นพลเอกอภิรักษ์เนี่ยค่ะมีชื่อว่าผู้การแดงนะคะเป็นนายทหารที่มีบทบาทในการต่อสู้กับกองกำลังแล้วก็ระบอบทักษิณเขียนแบบนี้เลยนะคะเมื่อผู้การแดงใช่ไม่ค่อยจะถูกกับแดงใช่ก็คือต่อสู้กับกองกำลังของระบอบทักษิณในปี2553โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคมในวันที่9เมษายนปี53นั่นเองนะคะซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเคยนำมาเล่าขานบนเวทีการชุมนุมกปปส.แล้วก็ระบุว่าตนเป็นคนสั่งให้ตัดสัญญาณโทรทัศน์ช่องเสื้อแดงต้องทำให้สถานีไทยคมส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปรักษาการที่สถานีไทยคมพร้อมสั่งไม่ให้ถืออาวุธแต่เหตุการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันมีภาพที่เป็นตัวผูกมัดทุกอย่างดิฉันไม่ขอพูดเพราะมันอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกที่มันอาจจะขัดแย้งอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะลองไปหาภาพดูแล้วกันแต่นายสุเทพบอกว่าตอนที่ตนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไปรักษาการที่สถานีไทยคมเนี่ยก็สั่งบอกไม่ให้ถืออาวุธเลยถูกคนเสื้อแดงที่มีนายจตุพรแล้วก็นายณัฐวุฒิซึ่งเป็นแกนนำนปช.ปลุกระดมอันนี้เนี่ยค่ะนายสุเทพบอกนะคะว่าให้ไปไทยคมไม่มีอาวุธให้ติดอาวุธนะคะแล้วก็คนที่ใส่แว่นเป็นใครก็ดูหน้าดูตากันนะคะแล้วก็บอกว่าพอบอกไม่ให้ติดอาวุธเนี่ยเลยถูกคนเสื้อแดงที่มีจตุพรกับณัฐวุฒิเนี่ยปลุกระดมให้มวลชนรุมล้อมทุบตีทหารบาดเจ็บต้องท่าลอยล่าถอยกันไปเกือบหมดนะคะนอกจากนี้เนี่ยสุเทพก็บอกด้วยนะว่าทหารส่วนใหญ่เนี่ยถอยหมดเหลือ20คนที่อยู่ในอาคารไทยคมออกมาไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็มีนายตำรวจขึ้นไปเกลี้ยกล่อมบอกว่าให้วางอาวุธงงไหมคะคือบอกว่าไม่มีอาวุธแต่พอถอยร่นกันไปหมดแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้ากันพอไปอยู่บนดาดฟ้ามีนายตำรวจไปเกลี้ยกล่อมบอกให้วางอาวุธงงไหมงงๆอยู่กับคำปราศัยของนายสุเทพนะคะบอกให้วางอาวุธแล้วก็เดินลอดขาคนเสื้อแดงออกมาจะปล่อยให้มีชีวิตรอด มันมีเหตุการณ์ไหนที่นายทหารลอดขาคนเสื้อแดงออกมานายสุเทพต้องเอาภาพมาด้วยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเยอะกันคือทั้งทหารเองก็มีอาวุธมีโล่มีกระบองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการผลักกันไปมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตาอะไรก็แล้วแต่จนนำไปสู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปี53ที่คนเสื้อแดงรู้ดีและนายสุเทพรู้ดีรวมไปถึงทหารคนที่ลงไปก็คือพลตรีอภิรัตน์คงสมพงศ์รู้ดีว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่นายสุเทพไปเกลี้ยกล่อมมวลชนของตัวเองเนี่ยค่ะบอกไม่มีอาวุธนี่ไม่มีอาวุธนะคะโอ้โหไม่มีอาวุธเลยปืนยิงนกค่ะอ๋อไม่ได้เอาไว้ยิงอย่างอื่นเพราะว่าอย่างนั้นมีปีกันเออเพราะว่าอย่างนั้นยิงนกในกรงซีดีแสงแว่นเป็นใครลองดูนะคะฉันไม่ได้ชี้นำแต่บอกให้ดูเฉยๆมันจะมีภาพประกอบด้วยอ่ะแล้วก็ดีแล้วค่ะพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าให้รอดแล้วก็จะปล่อยให้มีชีวิตรอดบังเอิญหัวหน้าทหารที่ติดข้างบนเนี่ยก็คือตอนนั้นยศนะยศพันเอกอภิรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่11เพื่อนของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าพลเอกร่มเกล้าเนี่ยได้เดินทางมาบอกผมว่าพี่เป็นผู้บังคับบัญชาที่นี่พี่โปรดอย่าสั่งให้เพื่อนผมวางอาวุธงงๆไหม
นี่พันเอกล้มเกล้าเดินไปบอกว่าพี่เป็นผู้บังคับบัญชาที่นี่อย่าสั่งให้เพื่อนผมวางอาวุธแต่ตอนแรกบอกว่าให้ไปคุมไทยคมโดยไม่ให้ติดอาวุธแต่ไปอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ตำรวจไปเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธนายสุเทพปรึกษานายกนกนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าอย่าสั่งให้เพื่อนผมวางอาวุธพวกผมเป็นทหารมีศักดิ์ศรีให้เดินลอดหวังขาเสื้อแดงกลับบ้านให้พวกผมตายดีกว่าขอตายด้วยศักดิ์ศรีแล้วผมขอให้ผมพลเอกร่มเกล้าเนี่ยต่อโทรศัพท์ถึงพันเอกอภิรัตยศตอนนั้นนะคะบอกว่าแดงไหวไหมไม่มีคนเข้าไปช่วยได้นะมันกลางคืนแล้วเขาตอบว่าพี่ครับพี่ทำตามหน้าที่ร่มเกล้าเขาแนะนำเถอะผมอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่าลอดหวังขาคนเสื้อแดงออกมาโชคดีที่ทั้งหมดนั้นรอดเขาไม่ยอมแล้วก็ไม่มีใครกล้าปลดอาวุธของพวกเขาแล้วก็หลังการเปิดเผยของนายสุเทพเนี่ยสำนักข่าวอิสราเอลก็ได้มีการสัมภาษณ์พลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ก็บอกเพียงสั้นๆว่าผมไม่อยากพูดอะไรมากช่วงนี้ก็รู้อยู่ว่าทหารถูกจับจ้องแต่เหตุการณ์ที่ไทยคมเราจะเดินไปยอมแพ้กับพวกมันคงทำไม่ได้ใช้คำว่ากับพวกมันคงทำไม่ได้เราเป็นทหารถ้าเดินไปยอมแพ้คงไม่ใช่ทหารนะคะอันนี้เป็นช่วงนึงที่เหมือนเขาพยายามสัมภาษณ์แต่ไม่ให้สัมภาษณ์เหมือนอยากจะให้เล่าเหตุการณ์ว่าตอนนั้นน่ะจริงหรือเปล่าที่สุเทพได้ปราศัยบนเวทีนะคะทีนี้ส่วนที่3ที่จะทำให้รู้จักกับพลตรีอภิรัตมากขึ้นเนี่ยค่ะระหว่างการต่อสู้กับระบอบทักษิณขนาดนั้นเสแดงหรือว่าพลตรีขัตติยสวัสดีผลนะคะกำลังอันนี้เป็นข้อมูลการเปิดเผยของคมชัดลึกนะคะเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลักษณะการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันถึงออกแบบนี้เขาก็บอกว่ากำลังห้าวเป้งใช้คำว่าห้าวเป้งนะคะออกมาพูดจ้าดูหมิ่นกองทัพรายวันย้ำเหยียดผู้บัญชาการทหารบกโอหังสุดๆบอกแบบนั้นแต่ถ้าไปดูท่าทีของเสแดงในตอนนั้นเนี่ยเสแดงพยายามที่จะออกมาปกป้องประชาชนแล้วก็รู้อยู่คือก็รู้ทันเกมว่าทหารจะทำอะไรกับคนเสื้อแดงในปี53แล้วก็พอเขียนให้สัมภาษณ์ก็ออกในแนวนั้นนะคะแล้วก็บอกด้วยว่า28มกราคมปี53เนี่ยพันเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์พร้อมด้วยนายทหารระดับบังคับหน่วยของกองทัพบกอาทิพันเอกณัฐวัฒน์อัครนิบุตรนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์พันเอกกฤษดนัยอิทธิมณฑลนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์พันเอกกู้เกียรติศรีนาคาผู้บังคับการกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์แล้วก็พันเอกบรรยงทองน่วมนะคะผู้บังคับการกรมทหารราบที่13เป็นต้นออกมาแถลงข่าวตอบโต้เสแดงอย่างดุดันนะคะต่อหน้านายทหารระดับผู้บังคับกองพันแล้วก็ผู้บังคับกองร้อยในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกว่า17กองพันนั่นเองนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปนี่แหละค่ะคร่าวๆนี่คือสิ่งที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ย้อนความจำกันแล้วก็ได้รู้จักว่าคนที่จะมาคุมการชุมนุมของคนเสื้อแดงในวันที่5เมษายนคือบุคคลที่คนเสื้อแดงรู้จักดีในปี53นั่นเองนะคะมีผลงานเยอะคนตรีอภิรักษ์คงโบแดงกับคนเสื้อแดงกับผู้การแดงเป็นลูกของผู้ที่เคยทำปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็เหตุผลหรือว่าเงื่อนงำการปฏิรัฐประหารในปีนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ให้เหตุผลโดยบอกว่ามีการพยายามจะล้มล้างสถาบันคล้ายๆกันไหมคะรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงแสกแซงข่าราชการเหมือนกันเลยมุกนี้ก็ถูกใช้มายาวนานจนสุเทพก็ยังใช้อยู่และอดีตการก็ใช้ปัจจุบันก็ยังใช้มาดูทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจางกันบ้างนะคะผบ.ชน.ค่ะก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่การที่กลุ่มกปปส.เนี่ยนะคะจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ที่สวนลุมพินีแล้วก็กลุ่มนปช.นั้นเนี่ยก็นัดที่ถนนอักษะซึ่งในส่วนของกปปส.นั้นเนี่ยเป็นการนัดแกนนำที่เขาบอกนะคะแกนนำกปปส.ทั่วประเทศนะคะก็จะมาประชุม
กันเนี่ยนะคะ5เมษายนค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะท่านคำรณวิทย์เองก็บอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นได้มีการสั่งการค่ะให้พลตำรวจตรีฉันทวิทย์รามสูตรนะคะแล้วก็พลตำรวจตรีทิติราชหนองหานพิทักษ์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะร่วมการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ดูแลประชาชนมีชุดเคลื่อนที่เร็วค่ะชุดแก้ปัญหาด้านต่างๆความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์มีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่รุนแรงและไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะได้ประสานทางนปช.ว่าขอให้ชุมนุมที่พุทธมณฑลอย่ามาอยู่ตรงอักษะเพื่อความสะดวกในการดูแลของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำและขอให้2กลุ่มอย่าเคลื่อนที่และเข้ามาอยู่ใกล้กันเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นที่หน้าปปช.อีกกลุ่มใดจะชุมนุมที่จุดใดก็ขอให้ชุมนุมไปอย่าไประรานกันเพราะจะทำให้เกิดการปะทะกันได้หากอยู่แจ้งวัฒนะสวนลุมพินีหรือพุทธมณฑลก็ขอให้อยู่แต่ในจุดนั้นๆเชื่อว่าหากไม่มีการเคลื่อนไหวออกมาก็ไม่น่ารุนแรงค่ะด้านของพลตำรวจตรีสำเริงสุวรรณพงษ์รองผบชน.ดูแลงานความมั่นคงนะคะก็กล่าวว่าสำหรับการชุมนุมในวันดังกล่าวเนี่ยค่ะทางสอรสก็ได้สั่งการให้บชน.ร่วมกับผู้บัญชาการภาคหนึ่งนะคะแล้วก็ภาคเจ็ดในการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบชน.เนี่ยก็จะรับผิดชอบพื้นที่สวนลุมพินีส่วนภาคหนึ่งก็จะรับผิดชอบพื้นที่ชุมนุมที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะภาคเจ็ดค่ะก็จะรับผิดชอบถนนอักษะพุทธมณฑลสาย3และ4นะคะที่กลุ่มนปช.นัดมาชุมนุมขณะที่ทางการข่าวค่ะยังไม่พบสิ่งบอกเหตุรุนแรงโดยใช้กำลังร่วมกันทั้งตำรวจและทหารนั่นเองค่ะค่ะค่ะในขณะที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะของผอ.สอรส.นะคะก็ได้กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันพรุ่งนี้นะคะโดยบอกว่าวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะได้เดินทางไปดูที่ถนนอักษะเลยนะคะเรียกว่างานนี้รองรับคนได้เยอะนะคะจากการข่าวก็พบว่าคนอีสานเนี่ยจะเข้ามาจำนวนมากผู้ชุมนุมเรือนแสนจะมากกว่ากปปส.แต่ไม่น่าห่วงใยและไม่มีเหตุรุนแรงได้คุยกับทางคุณอารีไกรนารานะคะหัวหน้ากาดนปช.แล้วก็ทางคุณณัฐวุฒิไสเกื้อยืนยันว่านปช.เนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหนจึงมอบหมายให้ทางพลตำรวจเอกวราพงษ์ชิวปรีชาค่ะรองผบตร.วราพงษ์ชิวปรีชาใช่ไหมคะพูดอะไรอีกนะวันนี้คุณพิธาเช้าอะไรก็เกิดขึ้นได้เออนะคะประสานกับทางกองทัพในการวางแผนดูแลความสงบเรียบร้อยส่วนทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นได้เตรียมเซฟเฮาส์เอาไว้ใกล้ถนนอักษะนะคะเรียกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยจะได้ซึมซับรวดเร็วนั่นเขาใช้คำนี้เลยนะซึมซับรวดเร็วรวมทั้งได้สั่งการให้กับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล7 8แล้วก็9นะคะดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบ้านของนายสุเทพที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นด้วยตอนนี้นะคะทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าได้เชิญชวนคนมาร่วมชุมนุมกับนปช.ไม่ได้แล้วทำไมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อะไรนะรักเฉลิมมาเติมให้เต็มนะคะตอนนี้เนี่ยชวนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ประกาศใช้พรบความมั่นคงก็เลยอยู่ในความควบคุมดูแลก็ตอนแรกแกเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่พรบความมั่นคงถึงจะไปแกก็บอกก็เลยชวนก็มีท่าทีของประชาธิปัตย์ก็บอกว่าโอ้โหนี่ชวนเสื้อแดงออกมาเลยหรือแล้วแกก็เลยบอกว่าก็อยู่นอกพื้นที่พรบแกบอกว่าแผนที่ใหม่คือบอกว่าตอนนั้นน่ะนึกว่าต่างจังหวัดถ้าเป็นในเขตพื้นที่ประกาศใช้พรบความมั่นคงเนี่ยต้องทำตัวเป็นกลางก็ได้ค่ะยังทันอยู่ลืมแต่อยากบอกว่ากปปส.เนี่ยบอกว่าอย่าเคลื่อนขบวนบอยดูแลความปลอดภัยลำบากทั้งคปท.แล้วก็กปปส.เนี่ยมีศัตรูแต่ไม่ใช่รัฐบาลนะพอเตือนก็หาว่าไปคูแต่การข่าวนั้นเนี่ยมันมีบอกไปยังไงก็ไม่ฟังการร่อนไปร่อนมาเนี่ยมันไม่ปลอดภัยทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะอย่ามาให้มันบ่อยนะฮะอ่ะอย่าไปฟังเสียงของทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะแต่นปช.เนี่ยยังคุณล้มรัฐบาลไม่ได้หรอกคุณชุมนุมไปเถอะเสียเงินเปล่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งถ้าทำอย่างคุณสุเทพ
แล้วสำเร็จเปลี่ยนรัฐบาลได้ต่อไปไม่ต้องมีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จมีรัฐบาลก็ชุมนุมขับไล่ประท้วงแล้วรัฐบาลก็ออกไปไอ้อย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาถามว่าคุณสุเทพเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่มีแต่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้งไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยอย่ามีการเลือกตั้งเลยแช่แข็งไว้ปีครึ่งไม่มีใครเอาหรอกจบแล้วแต่นปชเนี่ยยังพอพูดคุยกันได้แต่กปปส.เขาไม่ฟังใครเนี่ยเขาไม่ฟังรัฐบาลแล้วเราจะไปคุยกับใครอ่ะแล้วคนพื้นที่อีสานคงเข้ามาเยอะตามการข่าวมีเรือนแสนแต่จะมากน้อยเท่าไหร่ผมไม่ทราบเท่าที่ทราบมากกว่ากปปส.แน่นอนแล้วถ้านายสุเทพรักษาคำพูดยึดความเป็นกำนันถ้าบอกมีม็อบมาชุมนุมแล้วมากกว่าของเขาเขาจะเลิกเตรียมตัวเลิกได้เลยเก็บของกลับสุราษฎร์บอกให้เก็บของกลับสุราษฎร์เตรียมตัวเลิกได้เลยคือท้าไงคะบอกถ้าเสื้อแดงเยอะกว่าเนี่ยจะยุติการชุมนุมมาบอกชุมนุมอีก3ชาติก็ไม่ชนะโอ้ชุมนุมไงก็ไม่ชนะหรอกเลิกกับของเก็บสุราษฎร์ไปดูฟาร์มหอยนะศรีสุบรรณฟาร์มเออเหรอฟาร์มหอยเหรอต้องปรึกษาคุณกนกอีกไหมคะใช่ค่ะเออเรื่องหอยอะไรเงี้ยนะฟาร์มเห็นเมื่อกี้คุณมีนาบอกให้ถือแค่ปรึกษาคุณกนกครับที่ปรึกษาคุณกนกเนี่ยเพราะว่าเป็นคนชอบพูดบิดเบือนเหมือนกันอ๋อเอาพักก่อนที่จะพูดไปยาวกว่านี้นะเคารพธงชาติกันก่อนค่ะต่อเราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการยกขยงยามเช้านะคะกับเราสี่สาวนะคะเห็นคุณผู้ชมบอกว่าให้สดใสเพิ่มความสดใสหน่อยเอาเพิ่มกันฮึบสดใสขึ้นมาในบัดดลนะคะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรคุณชุติมากุมารนะคะคุณนิชนันแจ่มดวงและดิฉันกุณฑิดาชวนกุลนะคะตอนนี้8นาฬิกา11นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ใช่ไหมคะให้เป็นเรื่องของกฎหมายอาญาก็ว่าที่ศาลอาญาไปแต่ศาลอาญาเมื่อวานนี้ก็ได้เพิกถอนหมายจับนะคะหรือว่าถอนหมายจับ18แกนนำกปปส.หนึ่งในนั้นก็คือสุเทพนั่นเองนะคะอย่างที่ผู้ชมทางบ้านบอกว่าให้พวกเรา4คนนั้นสดใสนะคะสดใสไม่ออกแล้วเฮ้ยแต่แอบเติมพลังหลังไมค์มาแล้วนะถูกต้องสดใสที่บอกว่าสดใสไม่ออกก็คือแหมในตอนนี้ศาลเองก็ดีองค์กรอิสระ40สว.กกต.ปปช.อะไรต่างๆแหมรุมถึงเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะในตอนนี้เองกับผู้ที่ใช้กฎหมายนะคะโดยศาลอาญานี่แหละค่ะก็มีคำสั่งเพิกถอนหมายจับนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.พร้อมพวกอีก17คนนะคะประกอบไปด้วยสาธิตวงศ์หนองเตยชุมพลจุนไสพุทธิพงศ์ปุณกันอิสระสมชัยวิทยาแก้วประไดถาวรเสนเนียมณัฐพลทีปสุวรรณเอกนัทพร้อมพันธ์อัญชลีภัยดีรักนิติธรล้ำเหลืออุทัยยอดมณีร้อยตรีแซมดินเลิศบุตรพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณรัตยุทธหรืออมรศิระโยธินภักดีกิติชัยใสสะอาดสำดานรอดเพชรพานสุวรรณแก้วนะคะในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเนื่องจากรัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกประกาศพรกฉุกเฉินคำดีนะคะเมื่อศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนหมายจับดังกล่าวแล้วนะคะก็ทำให้นายสุเทพเหลือหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาฐานร่วมกันเป็นกบฏเพียงข้อหาเดียวนะคะก็ในข้อหากบฏแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมนั้นก็เป็นอีกกรณีนึงนะคะกับการสั่งฆ่าพี่น้องกลุ่มคนแสดงก็เหลือจริงๆก็เหมือนเหลือ2หมายจับ2หมายจับแต่ว่าหมายจับเดียวสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมกปปส. อันนี้ข้อหากบฏนะคะขณะที่ดินติธรล้ำเหลือแล้วก็อุทัยยอดมณีนะคะรวมไปถึงรัตยุทธเนี่ยค่ะหรือว่าอมรศิระโยธินภักดีนะคะก็เหลือหมายจับในข้อหามั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นะคะแล้วก็ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองซึ่งเป็นความผิดฐานบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีอาวุธในเวลากลางคืนนะคะก็เป็นคดีความนะฮะสรุปนะคะว่าแต่ละคนนั้นเหลือกี่คดีเมื่อศาลอาญานั้นมีคำสั่งเพิกถอนหมายจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ก็หลายคนก็เรียกได้ว่าเซ็งอีกแล้วมันที่โลกวันนี้กราฟๆนะคะเซ็งเป็ดค่ะมาต่อกันที่ท่าทีของสอรสนะคะที่หลังจากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณากรณีที่ทางสรสในตอนนั้นยื่นไปเพื่อที่จะสั่งให้กปปสยุติการชุมนุมเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะสามารถทำได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในความสงบสันติแล้วก็เต็มไปด้วยอาวุธเนี่ยนะคะทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญก็บอกค่ะว่าสรสนะคะได้รับทราบถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับพิจารณาคำร้องที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรสแล้วก็ในฐานะส่วนตัวนะคะได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบและปราศจากอาวุธและเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศด้วยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ตามมาตรา68นะคะพันตำรวจเอกกฤษณะบอกนะคะว่าสอรสขอเรียนว่าข้อเท็จจริงต่างๆที่ปรากฏต่อสาธารณะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี56เป็นต้นมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการชุมนุมของกปปสมิใช่การชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธแต่กลับมีการใช้ความรุนแรงนะคะผิดกฎหมายหลายบทไม่ว่าจะเป็นทำผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏการก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองการขัดขวางการเลือกตั้งการบุกรุกสถานที่ราชการแล้วก็ความผิดอื่นซึ่งศาลก็ได้มีการออกหมายจับแกนนำเป็นจำนวนมากแล้วสอรสจึงไม่อาจที่จะเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผิดหวังด้วยนะคะต่อองค์คณะตุลาการเป็นอย่างยิ่งและสอรสขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อประชาชนที่สอรสไม่สามารถผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่พึ่งและเป็นกลไกในการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ทีนี้เนี่ยค่ะลองย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นอกจากสอรสนะคะได้มีการยื่นไปเพื่อที่จะให้สั่งยุติการชุมนุมของกปปสก่อนหน้าศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยนะคะในการร้องก่อนหน้านี้บอกว่าการชุมนุมของกปปสเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจึงเป็นที่มาที่ศาลแพ่งได้มีการยกเลิกประกาศ9ข้อของสอรสโดยยึดตามคำสั่งหรือคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าการชุมนุมของกปปสเป็นไปด้วยความสงบสันติและปราศจากอาวุธจึงเป็นที่มาของคำวินิจฉัยของศาลแพ่งที่สั่งให้สอรสยกเลิกประกาศ9ข้อแล้วในวันนั้นทำไมพวกคุณไม่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ในการที่จะมาบอกว่ามีสิทธิในการชุมนุมหรือไม่แต่พอเขามีหลักฐานมีคนตายยื่นไปแล้วก็บอกไม่ใช่หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของศาลอาญาสรุปคุณจะทำอะไรคือมันเต็มที่แล้วอะค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะแทกไปทางไหนพวกคุณก็เลยตัดสินออกมาแบบนี้บอกไม่ใช่หน้าที่อย่าตัดสินก็มีหน้าที่ไงคะก็มีอำนาจเรื่องไหนไม่อยากทำก็ไม่ใช่อำนาจเดี๋ยวจะทำก็ทำได้ไม่อยากทำก็ไม่ทำไม่มีสิทธิ์ที่จะทำถ้าอยากทำก็ทำได้เหมือนกันอยากทำคือมีอำนาจไม่อยากทำคือไม่ใช่หน้าที่เชื่อเถอะวันนี้ประชาชนเต็มกลืนแล้วนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเสื้อแดงออกมาในวันพรุ่งนี้มากที่สุดค่ะยิ่งเป็นการเรียกแขกโดยที่ไม่ต้องไปเดินเรื่องแขกแบบนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ดูเหมือนว่าถ้าหันไปหามวลมหาประชาชนของเขาเนี่ยเหลือน้อยลงไปทุกขณะแต่มวลมหามิตรของเขาอย่างบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะหันเข้าไปหาได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะสามัคคีกันอย่างเป็นพิเศษแล้วก็มีการตราประทับความชอบธรรมให้กับการชุมนุมของกลุ่มนายสุเทพเป็นเหตุให้นายสุเทพค่ะก็เดินลอยหน้าลอยตาอยากจะไปกระทรวงการต่างประเทศก็ไปอยากจะไปศูนย์ราชการก็ไปอยากจะไปปิดที่นู่นปิดที่อยากจะทำอะไรก็ทำหรืออยากจะพูดอะไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครทำอะไรเขาได้ไม่มีใครร่วมมือด้วยแล้วจะไปหาข้าราชการจะไปเหมือนแบบไปคุยไปให้ข้อมูลไปแจกข้าวกล่อง
ไปกระทรวงการต่างประเทศปิดท้ายด้วยไปที่แบงก์ชาติไปนั่งกินข้าวเขาซึ่งบางส่วนเนี่ยกินไปด้วยด่าไปด้วยมีรั้วกั้นนะก็ไม่อยากจะออกมาพบแต่ว่าบนเวทีเมื่อคืนนี้นะคะนายสุเทพได้กล่าวตอนหนึ่งนะคะกล่าวหลายเรื่องเหมือนกันมีเหตุยิงกาดคปท.ด้วยนะคะโดยบอกว่าระหว่างเดินทางกลับจากศูนย์ราชการสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไปยิงกลางกลางวันนะคะหมายถึงว่าไปยิงกลางวันจะพาปืนผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยังไงก็ขอให้รอดูไปก่อนเอาแล้วไม่คิดถึงบังเกอร์ทหารบ้างเหรอคะว่าผ่านบังเกอร์ทหารไปได้ยังไงกลับไปบอกว่าผ่านตำรวจไปได้ยังไงแล้วก็มองว่านี่เป็นฝีมือของตำรวจนะคะเอาบังเกอร์มาตั้งเล่นๆนั่นน่ะสิก็ขอให้รอดูไปก่อนถ้าเป็นฝีมือโอสืบ6อะไรนะคะโอสืบ6นี่มันสืบนี่ฉันต้องหมายถึงแบบหน่วยสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยสืบ6ก็คงเป็นหน่วยสืบสวนสอบสวนที่6แล้วก็ชื่อว่าโอ๋นั่นแหละทุกคนเอ่ยในวงการรู้ดีว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กเหรอคะบอกว่าค่อยคิดบัญชีก็ยังไม่สายเกินไปประมาณว่ารู้นะว่าใครและถ้าตัวเองได้เป็นรัฐธิปัตย์เนี่ยเดี๋ยวจะมาเช็คบัญชีว่างั้นเถอะนอกจากนี้กรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเป็นเสมือนลูกจ้างไม่สามารถลุกขึ้นไล่เจ้าของบริษัทได้จนทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นถูกรุมด่าวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียนะคะนายสุเทพบอกว่าในฐานะที่ได้ร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์ในปี5253ไม่ได้แก้ตัวแทนนะแต่จะต้องพูดความจริงให้ประชาชนตัดสินใจเมื่อเริ่มการชุมนุมประกาศสู้เอาแพ้ชนะเลยไม่เจรจาแต่วันหนึ่งก็ต้องเจรจาค่ะเพราะว่าเกรงใจผู้บัญชาการทั้ง3เหล่าทัพสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็ได้อาศัยกองกำลังเหล่าทัพของพวกท่านนี่แหละมาช่วยแก้ปัญหาจนสำเร็จไปได้ด้วยดีคือฟังแบบนี้แล้วเหมือนจะลากเอาบิ๊กตู่เอาบรรดากองทัพเข้ามาร่วมในโคลนตมด้วยอ่ะเป็นพวกประมาณว่าเหมือนทหารกำลังจะได้ฟื้นขึ้นมาจากโคลนตมนี้แล้วก็ลากกลับลงมาว่าอย่าขึ้นไปพวกแกต้องลงมาอยู่กับพวกฉันเพราะว่าแกมาร่วมปฏิบัติการเดียวกับพวกฉันนะเมื่อปี52กับ53คือเหมือนประมาณว่ามีเรื่องอยู่นะถ้าไม่ร่วมด้วยเดี๋ยวประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะท่าทีนายสุเทพนะฝากฝั่งของแกนนำเสื้อเหลืองอย่างสนธิลิ้มทองกุลหรือใครเนี่ยค่ะก็ออกมาเหมือนประมาณว่าพูดเพื่อที่จะกดดันให้ทหารทำอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนประมาณว่าอยู่กันไปวันๆรอวันเกษียณไม่คิดจะทำอะไรเพื่อตอบแทนแผ่นดินแบบนั้นคือตัวเองเนี่ยเคยใช้วิธีการนี้กดดันแล้วก็นำไปสู่การปฏิวัติในปี49ได้ไงคะก็เลยเหมือนจะใช้มุกเดิมซึ่งก็บอกว่าก็ใกล้เกษียณแล้วนี่อยู่แม่ก็รู้ว่ารู้แล้วแหละว่าเลือกข้างแล้วก็ไปทำเพจกันที่ชนิดที่บอกว่าผบ.ทบ.เนี่ยเป็นเหมือนอยู่ในกลุ่มของพวกที่เป็นขี้ข้าทักษิณในลักษณะแบบนั้นนะคะส่วนที่เรียกมาพูดออกมาพูดแบบนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยทำให้ทหารหลายคนนั้นตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับนายสุเทพจนถึงทุกวันนี้นี่คือความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นนายสุเทพและพลเอกประยุทธ์ทำงานร่วมกันน่าคิดนะคะว่าการที่ออกมาพูดประเด็นนี้เนี่ยต้องการจะสื่อถึงอะไรประมาณว่าตำรวจเนี่ยแน่นอนว่าก็ไม่ได้อยู่ข้างฉันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทหารต้องมาอยู่ข้างฉันนะไม่งั้นฉันจะกลายเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักโฮมอโลนหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ยกเอาคดีเมื่อปี5253ขึ้นมาว่าคุณคือผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะคุณอย่าลืมอย่าทิ้งกันประมาณนี้หรือเปล่านี่ไงดิฉันกำลังจะนึกถึงคำพูดที่พยายามพูดบนเวทีกปปส.ช่วงหนึ่งที่บอกว่าตอนที่สั่งให้ตอนนั้นยศพันเอกอภิรัตคงสมพงษ์ไปคือตนได้มีการสั่งตัดสัญญาณโทรทัศน์คนเสื้อแดงถูกไหมก็เลยสั่งให้ทหารโดยการนำของพันเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยไปดูแลแต่ว่าสั่งว่าห้ามใช้อาวุธห้ามติดอาวุธหรือว่าห้ามเอาอาวุธไปแต่ก็พยายามพูดให้เห็นว่าแต่ตอนที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าเนี่ยมีตำรวจไปเกลี้ยกล่อมนั่นหมายความว่าทหารเนี่ยทำเกินคำสั่งหรือเปล่าก็เลยบอกว่าในเอกสารเนี่ยไม่ได้มีการสั่งนะเหมือนก่อนพยายามที่จะออกมาชี้แจงกรณีฆ่าคนเสื้อแดงในปี53เนี่ยค่ะสั่งสลายการชุมนุมก็บอกว่าไม่ได้มีคำพูดไหนสักคำเลยที่บอกว่าให้ใช้อาวุธในการยิงคนเสื้อแดงนี่มันแสดงให้เห็นไหมคะว่า
ใกล้จะถึงทางตันแล้วคือทหารเนี่ยเหมือนกับรอดไปในฐานะของผู้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่นายสุเทพนายอภิสิทธิ์เนี่ยโดนเต็มๆในคดีนี้ถูกไหมคะเหมือนทุกวันนี้กำลังจะลากเอาทหารเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าคิดว่าเหมือนในการในขั้นโดยคาดการนะคะว่าอาจจะหรือเปล่าสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการต่อสู้คดีที่บอกว่าทหารทำเกินคำสั่งถ้าคุณไม่มาด้วยเนี่ยมันจะลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะและเนี่ยบอกว่าทหารต้องขมขื่นใจเพราะว่าอดีตพวกมันยิงทหารแต่ขณะนี้กลับมาเป็นนายฆ่าซะเองแต่เขาใช้อีกคำหนึ่งที่แรงกว่านี้นะคะเดี๋ยวนะไอ้ที่บอกว่าพวกมันยิงทหารเนี่ยดิฉันอยากรู้มากเลยว่าไอ้คำสั่งของศาลหรือว่าการชันสูตรอย่างพันเอกร่มเกล้าพันเอกร่มเกล้าที่ได้เลื่อนยศเนี่ยนะคะตอนที่ตายไม่ได้ถูกนำไปชันสูตรพลิกศพว่าการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรอันนี้คือพิรุธข้อหนึ่งที่คนก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ชันสูตรพลิกศพทั้งที่คนเสื้อแดงทุกศพเนี่ยชันสูตรพลิกศพโดยเฉพาะที่6ศพวัดปทุมเนี่ยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ที่ลงไปตรวจสอบแล้วก็บอกเลยนะว่าแต่ละศพไม่มีเขม่าวดินปืนเลยซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้ยิงต่อสู้กับทหารที่อยู่บนรางรถไฟฟ้าจับปืนเป้านิ่งอ่ะส่วนณรงค์ฤทธิ์สาระที่ลงมาจากทางด่วนตรงอนุสรณ์สถานนะคะตอนนั้นเนี่ยทางช่อง Spring News ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดที่ Spring News เขาสามารถจับภาพได้อยู่เนี่ยคือทหารที่ตั้งกันอยู่เนี่ยนะคะคือทหารแล้วอภิรักษ์เนี่ยลงมาจากทางด่วนคนที่ยิงคือใครนะแล้วผลการชันสูตรพลิกศพก็ออกมาแล้วแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่เลือกที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องของคดีความหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะบอกว่าพวกมันยิงทหารพวกมันเนี่ยคือใครไอ้ชายชุดดำที่พยายามที่จะโยนความผิดให้กับเสื้อแดงเนี่ยจับได้สักคนหรือเปล่าตอนนั้นกำลังทหารออกมาเท่าไหร่เบิกกระสุนมากี่แสนนัดหาไปคืนได้ครบหรือยังและตอนนี้มีไหมที่เอามาใช้ตอบให้ได้อย่ามาพูดลอยๆแบบนี้นะคะคือดิฉันอยากให้คุณอนุทัยใจเย็นเพราะว่านายสุเทพเนี่ยมันพูดบิดเบือนทุกวันอยู่แล้วมันพูดแต่คำโกหกนะเพื่อแบบกล่อมมวลมหาประชาชนของมันของเราเนี่ยมันมีหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วศูนย์ค่ะได้ยินรู้จักคำว่าศูนย์ไหมศูนย์นะคะแปลว่าโมโหมากนะแต่ว่านี่แหละเขาบอกว่าทหารก็ยังมาช่วยเราโดยการตั้งป้อมรอบบริเวณชุมนุมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สมุนทักษิณทำร้ายมวลมหาประชาชนนายสุเทพก็เลยบอกว่าอันเนี่ยมาชี้แจงตามภาษากำนันไงคุณอนุทัยตามภาษากำนันก็คือก็โกหกตามภาษามันเนี่ยกำนันสไตล์ใช่เลยนะคะบอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์และบรรดาพี่น้องที่เป็นทหารของแผ่นดินและประชาชนไม่คิดร้ายต่อประชาชนแน่นอนและจำเป็นต้องวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์จะพูดจะจาอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยเหมือนออกมาปรามยังไงก็ไม่รู้บอกตัวเองก่อนนะแรกแต่ถูกถามทุกวันก็ต้องมีหลุดมุมนึงก็ปรามอีกมุมนึงก็ช่วยแก้เกี้ยวให้นะว่ามวลมหาประชาชนอย่าไปคิดมากเลยที่บิ๊กตู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นน่ะแกถูกถามทุกวันมันก็ต้องมีหลุดกันบ้างถามมา5เดือนแล้วทหารเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองแบบผมที่จะมาตอบแบบโน้ตแบบนี้ได้สรุปว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นนักการเมืองแล้วนั่นไงเห็นไหมฮะมันอยู่ในกระดูกไขกระดูกคือคนเรามันจะโกหกยังไงอ่ะบางทีมันก็ต้องหลุดอ่ะอยู่ในไขกระดูกเลยคือเกิดอยู่ในไหปลามันก็เป็นนักการเมืองอะนะสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไม่ได้เคยเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักประชาธิปไตยเขาคือนักการเมืองมาตั้งแต่พ่ออนุโนทายาผมขอความเป็นอุ่นชื่อคุณอนุโนทัยจนเพี้ยนแล้ววันนี้อาจจะเริ่มนิดนึงคุณนิชนันยาทำไมคะผมขอความเป็นธรรมอย่าเพิ่งรีบตำหนิรู้อีกว่าเราจะเขาตำหนิอีกไม่ทันแล้วตำหนิมาตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วเพราะคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิบอกว่าพวกนี้เสี่ยมเก่งขอให้นั่งดูเฉยๆไปก่อนพระเจ้าประคุณรุนช่องว่าเมื่อถึงเวลาเขาตัดสินใจยังไงเนี่ยให้อดใจไว้โยมดูก่อนสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารผมเชื่อว่าทหารเนี่ยเป็นมิตรกับประชาชนเมื่อถึงเวลาถ้าผมผิดผมก็ยอมรับผิดเองเห็นพูดมาตั้งแต่คดีไอ้สายการชุมนุมแล้วนะบอกว่า
นายอภิสิทธิ์ไม่ผิดผมผิดเองแต่คนที่เดินเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาอภิสิทธิ์ครั้งนี้ก็เอาอีกแล้วว่าผมจะผิดชอบเองผมการันตีคนอย่างประยุทธ์และแม่ทัพในกองทหารส่วนใหญ่ยืนอยู่ข้างแผ่นดินและความถูกต้องพี่น้องอดใจไว้พี่น้องอดใจดูฉากสุดท้ายตอนจบถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนายกยิ่งลักษณ์ทำผิดที่ย้ายนายทวินแล้วถ้าทหารยังอยู่ข้างยิ่งลักษณ์เนี่ยผมจะเดินไปหาประยุทธ์คนเดียวทหารเขารอคำสั่งศาลให้ชัดเจนกราบเรียนพี่น้องอย่าไปตำหนิเลยกราบละเพราะเขาจะเสียกำลังใจรอมา5เดือนแล้วรออีก1เดือนจะเป็นไรไปพี่น้องเมื่อศาลตัดสินน่ะเด็กสมอลเล่นแน่ๆอันนี้สำเนียงอาจจะไม่เหมือนในเรื่องมั่นอกมั่นใจนะคะว่าน่าจะไปลงที่โยกย้ายทวินประเด็นนี้น่าจะมานำกว่าจำนำข้าวแล้วก็บอกว่าผมรับผิดชอบเองแจ้งนายทหารทราบนะคะในกรณีมือปืนป๊อปคอนที่เคยเป็นฮีโร่ของคุณเทือกสุบรรณเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักมาก่อนก็นี่ค่ะย้อนกลับไปอีกบรรทัดนึงที่บอกว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองอย่างผมที่จะพูดนั่นพูดนี่ได้แต่แต่จะเป็นกำนันหรือจะเป็นนักการเมืองเอาให้แน่เดี๋ยวเขาบอกว่าผมเป็นประชาชนเต็มขั้นไม่ใช่นักการเมืองแล้วตอนนี้เป็นแค่กำนันธรรมดาวันนี้หลุดปากออกมาเพราะมันออกมาจากนักการเมืองอย่างผมไขกระดูกล้างมือแล้วหรืออะไรสักอย่างล้างมืออ่างของคำด้วยในอ่างนักเทศนะความเป็นนักการเมืองมันอยู่ในสเต็มเซลล์นะแต่ถ้าวิเคราะห์จากคำพูดนี้นะถ้าเอาคำพูดของนายสุเทพมาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองต่อไปซึ่งจะเกิดหรือไม่ไม่ขอฟันธงนะคะค่ะคาดการได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการวินิจฉัยเรื่องของคดีนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะต่อกรณีนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคาดว่าน่าจะชี้ให้นายกนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งซึ่งเขาบอกว่าเคสของศาลรัฐธรรมนูญกับปปช.จะไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมถ้าปปช.ชี้มูลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งก็ต้องรอให้วุฒิสภานะคะถอนซะก่อนแต่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่าพ้นไปเลยนะไปที่ศาลฎีกาอันนั้นจะเป็นคดีอาญาใช่ไหมคดีอาญาที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ5ปีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งนี่แหละมันจะใกล้แล้วก็กระชั้นชิดมากกว่าเรื่องของคดีจำนำข้าวและโอกาสเรื่องของนายกมาตรา7ก็จะเร็วขึ้นและทีนี้สัญญาณที่ส่งไปยังทหารดิฉันเดาว่าสมมุติว่าพอวินิจฉัยนายกยิ่งลักษณ์ปุ๊บให้ต้องพ้นไปจากตำแหน่งนำเสนอนายกมาตรา7โดยวุฒิสภาสว.ลากตั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะทหารน่าจะต้องออกมาอยู่ที่ว่าจะเป็นรัฐประหารหรือประกาศกฎอัยการศึกเพราะเขามองว่าถ้าถึงจุดนั้นมวลชนจะลุกออกมาแล้วอาจจะเป็นการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมมวลชนที่ออกมาต่อต้านนายกมาตรา7 มันก็จะไม่หนักถึงรัฐประหารต่อสายตานานาชาติแต่เชื่อเถอะว่าเป็นงานหนักเพราะว่าประชาชนไม่ยอมค่ะไม่ยอมค่ะยังไงมันก็ไม่จบคือถ้าพวกคุณขึ้นมาสู่อำนาจแล้วจบเหรอคะบ้านเมืองไม่ใช่สงบปิดสวิตช์แล้วก็ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติไม่ใช่นะคะประชาชนที่เขาเรียกร้องสิทธิของเขาอยู่เนี่ยเขาเบิกตากว้างรอดูอยู่ว่าพวกคุณจะมาไหมไหนจะเล่นเกมอะไรจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเหรอซึ่งเขามั่นใจกันอยู่แล้ว 100% แบบไม่ต้องเดา ว่าศาลรัฐธรรมนูญกล้าทำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหลายเรื่องที่แถกกันมาเนี่ยเขารู้ว่าพวกคุณทำได้และถ้าทำกันจริงๆแล้วคิดว่าการได้มาซึ่งอำนาจที่มันไม่ได้มาตามรัฐธรรมนูญเนี่ย มันจะอยู่ได้นานฝันค่ะเป็นความฝันที่เลอะเทอะอย่างที่อาจารย์คณินได้พูดไว้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเรื่องไม่จบหรอกแล้วตอนนั้นต่างชาติจะมารุมถึงไทยใช่นี่แหละแล้วปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะก็อย่างที่วานนั้นเนี่ยนะที่คุณณัฐวุฒิเปรียบเทียบว่าเป็นผังในการล้มประชาธิปไตยเหมือนเกมกีฬาฟุตบอลและที่ฉันบอกว่าก็อย่าลืมว่าฟุตบอลมันเป็นกิจการสากลทั่วโลกเขาก็เล่นฟุตบอลกันแล้วมันมีฟีฟ่าที่มันควบคุมกติกาอยู่ประชาธิปไตยก็เหมือนการตราบใดที่คุณประกาศว่าประเทศนี้เนี่ยนะคะเป็นประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็เป็นประชาธิปไตยแล้วมันมีมาตรฐานสากลมันมีมาตรฐานของความยุติธรรมอยู่เมื่อคุณแหกกฎเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้ค่ะที่องค์กรสากลเนี่ยจะเข้ามาดูเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่เป็นการชักศึกเข้าบ้านทําตัวเองนะคะน่าเห็นใจมากๆก็คือท่านนายกนะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวานนี้ก็ไปทั้งเดี้ยงๆนั่งรถวีลแชร์อะไรแบบนี้เนี่ยแหละนะคะขอมอบเพลงให้นายกว่าต้องสู้
ต้องสู้จึงจะชนะสู้อยู่แล้วเห็นบอกว่าขอตายในสนามประชาธิปไตยเหมือนทหารตายในสนามรบนะคะท่านนายกเองก็ได้มากล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะรับวินิจฉัยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับสถานภาพของนายกรัฐมนตรีหลังจากแต่งตั้งยกย้ายในถวิลเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาสมช.นะคะบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยก็หวังเพราะว่าทางศาลจะพิจารณาตามมาตรฐานเดียวกันเหมือนที่ผ่านมาและตนเองเนี่ยก็ได้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะตรงเนี้ยมีคนไปเปรียบเทียบนะกับกรณีของนายอภิสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของร้อยตีเก๋อ๋อแล้วก็ไปพิจารณาถึงการถอดถอนออกจากตำแหน่งแล้วก็สรุปว่าก็นายอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วใช่ก็ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องพิจารณาซึ่งนายกเองตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วใช่นะคะก็มีคนกำลังสังเกตอยู่ว่ามันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมมันมีคดีเทียบเคียงแทบทุกเรื่องเลยทุกเรื่องคดีจำนำข้าวของนายอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยมันมีทุกเรื่องล่าช้าแต่ผลที่ออกมาเนี่ยมันคนละเรื่องก็จะตลอดคือเรื่องของเรื่องก็ฉันจะเอาแบบฉันจะทำแหมถ้าภาษาชาวบ้านนี่นะหน้าไม่อายจริงๆ พูดถึงเรื่องมาเกณฑ์ทหารเนี่ยนะสื่อนี่ให้ความสนใจนะก่อนหน้านี้หน้าหนึ่งก็จะเป็นบรรดาศิลปินที่หน้าตาดีหน่อยใช่ไหมคะที่ไปขอผ่อนผันหลังๆมานี่เป็นสาวประเภท2นะสวยมากสวยกว่าผู้หญิงอย่างพวกเราด้วยนะคะแล้วเขาก็ส่งข้อความบอกว่ามาร์คคะฉันไม่เกณฑ์ทหารแล้วค่ะตายแล้วคือหน้าสวยมากจริงเดี๋ยวให้ดูเขายังมาแต่อภิสิทธิ์พี่มาร์คทำอะไรอยู่ไม่ว่างอารุโนทายใจเย็นน้องวันนี้มันขึ้นอ่ะขอบคุณแล้วมันโดนใจใช่ไหมคะขอบคุณสำหรับมันคือความจริงนี่เราจะต้องทำใจยอมคุยไปก่อนต่อก่อนแล้วกันนะคะทีนี้ค่ะนักข่าวก็ถามถึงข้อเสนอแนะนะคะของฝันเหนาะเนี่ยนะคะคุณสนอเทนทองก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแม้ถ้าเกิดตระกูลชินวัตรเว้นวรรคทางการเมืองไปก่อนก็คงจะเป็นการถอยเพื่อที่จะตั้งหลักเพื่อที่จะแสดงสปิริตนะไม่ได้ถอยเพื่อแพ้ก็ดีเหมือนกันเผื่อว่าปัญหาจะคลี่คลายกรณีนี้นะคะท่านนายกเองก็บอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้คิดถึงข้างหน้าเอาให้ทุกคนพร้อมใจกันลงเลือกตั้งก่อนส่วนตัวเนี่ยก็ต้องถามไปยังประชาชนค่ะทีนี้ว่าถามอีกว่านายกเนี่ยมองหรือไม่ว่าขณะนี้ความพยายามขีดเส้นใต้ไม่ให้นายกเดินไปได้เนี่ยกำลังเกิดขึ้นท่านนายกก็บอกว่าขอให้ประชาชนเป็นคนพิจารณาตัดสินตนเองเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในผู้รักษากติกาและรักษาประชาธิปไตยและประชาชนเป็นผู้ที่คอยดูอยู่ว่าแต่ละคนแต่ละบทบาทได้นำบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่หรือไม่ท่านนี้ก็ขอให้ทุกคนค่ะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุกคนต้องรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมจึงจะเกิดการยอมรับและความสงบซึ่งสันติภาพต่างๆจะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เรากลับไปหาพื้นฐานว่าถ้าเราดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้ความยุติธรรมการยอมรับความชอบธรรมและความสงบของบ้านเมืองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวเองค่ะก็ได้ถามเนี่ยนะคะว่ามีกรณีกระแสข่าวก่อนหน้านั้นว่าจะมีคุณยุคนลิ้มแหลมทองรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรเนี่ยนะคะจะขึ้นมาเป็นนายกสำรองหรือไม่อย่างไรซึ่งในประเด็นนี้ท่านนายกเองก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะนะคะก็เป็นการเปิดใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะที่คดีความนั้นก็แหมรุมเร้าเข้ามานะคะในหลายๆเรื่องนะคะเมื่อเป็นกรณีเทียบเคียงไปยังฝ่ายตรงข้ามนั้นก็จะรอดทุกเรื่องเหมือนกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็พูดสั้นๆว่าขอให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะกับคดีอื่นๆก็ขอเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะคงว่าคงจะได้รับความเป็นธรรมทีนี้เองในการท่าทีของปปช.ในการที่พยายามจะปิดเกมนายกรัฐมนตรีนะคะปปช.ในตอนนี้เองกำลังปฏิบัติภารกิจจัดการกับนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยค่ะเกิดสูญญากาศทางการเมืองแล้วก็หานายกรัฐมนตรีให้มีนายกรัฐมนตรีเถื่อนแต่ว่ามวลชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นไม่สามารถที่จะยอมรับได้จริงๆซึ่งแม้ปปช.จะทำได้จริงนะคะแต่ก็เชื่อว่าประชาชนนั้นจะไม่ยอมอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนั้นนะคะไปประมวลดูนะคะกับรายงานพิเศษในตอนที่มีชื่อว่าปปช.เปิดเกมเชื่อยิ่งลักษณ์เป็นตอนที่2ค่ะติดตามพร้อมกันเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าไม่พร้อมนะคะข่าวก้าวนั่นแหละค่ะถูกแล้วเราได้ยินเสียงเสียงกันอยู่นะคะว่าที่ห้องคอนโทรลจะเอาแบบไหนยังไงสกู๊ปที่9นั่นแหละค่ะลำดับที่9ถูกต้องไปติดตามพร้อมกันค่ะรัฐธรรมนูญปี2540
ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีอันดับต้นๆของโลก10ปีให้หลังจึงมีการเปลี่ยนผ่านด้วยอำนาจพิเศษนอกเหนือรัฐธรรมนูญทำให้รัฐธรรมนูญปี40ตลบัดกลับมาอยู่ในดุลอำนาจเก่าผ่านรัฐธรรมนูญปี2550ด้วยความที่การพัฒนาล่วงผ่านไปไกลแล้วแต่ลักลั่นกับวิถีอำนาจแบบเก่าส่งผลให้นับแต่วันที่19กันยายน2549ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเกิดความแตกแยกไปทั่วทุกหัวระแหงหนึ่งเงื่อนไขในการต่อสู้ทางดุลอำนาจที่กลายเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อปี2549คือเนื้อหาใจความในรัฐธรรมนูญมาตรา7ที่ถูกนำมาตีความว่านายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นในยามบ้านเมืองเกิดวิกฤตไปจนถึงกระทั่งเกิดสุญญากาศทั้งที่ในมาตรานี้เชื่อว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างย่อมมองการไกลในแง่บวกอันเป็นหลักจารีตในทางประชาธิปไตยแต่ใครจะคาดถึงว่าความแปลกแยกแห่งอำนาจนิยมจะหนุนส่งให้เนื้อความตามมาตรา7กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการบั่นทอนประชาธิปไตยโฟกัสกลับมาสู่สถานการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันล็อกเป้าไปที่องค์กรอิสระที่การทำงานขององค์กรอิสระอย่างปปช.ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของประเทศไทยนับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินและอธิบายความในแง่รัฐศาสตร์ล้วนๆโดยไม่พยายามแตะต้องในแง่นิติศาสตร์ให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นอันต้องโมฆะด้วยเหมารวมว่าการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นสมมติฐานเดียวกันกับการเกิดภัยพิบัติจนมิอาจจัดการเลือกตั้งจนพระราชกฤษฎีกาที่ให้จัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เป็นโมฆะก่อนจะมีเงื่อนไขอันรวบรัดอย่างมีนัยยะต่อมาสู่เงื่อนปปช.ในการชี้มูลความผิดนิคมไวยราชพานิประธานวุฒิสภาทอดยอดถึงการชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภารวมไปถึงการตั้งแท่นเชื่อดยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายนในยามที่องค์กรอิสระแห่งนี้กำลังถูกคลางแคลงใจในการทำงานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากในเมื่อณปัจจุบันการเลือกตั้งไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่สวนทางกับสถานการณ์ของประธานรัฐสภาที่ต้องว่างลงในทางกลับกันแม้ประธานวุฒิสภาจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่การเลือกตั้งสว.กลับผ่านไปอย่างราบรื่นอันหนึ่งเสมือนมีธงวางไว้รอภารกิจใหญ่ในการถอดถอนอะไรหลายๆอย่างและหากประมุขฝ่ายรักษาการการบริหารอย่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องติดลมจากการชี้มูลของปปช.ไม่ต้องถึงขั้นมโนเพราะคนที่โง่ที่สุดในโลกก็คงคิดได้ว่ามิติแห่งสุญญากาศเริ่มขยับมาใกล้เคียงปริมณฑลการเมืองไทยแต่คำถามสำคัญในยามขัดแย้งแล้วใครจะกล้าเป็นโต๊ะโผในการงัดรัฐธรรมนูญบางมาตรามาเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือนายกรัฐมนตรีเถื่อนมานั่งคล่อมเผือกร้อนเพราะลำพังแค่บรรยากาศอันวังเวงแห่งอำนาจพิเศษฝ่ายประชาธิปไตยอย่างนปช.ก็ตีเกราะเคาะไม้ออกมาชุมนุมต่อต้านแบบออเดิร์ฟที่ถนนอักษะในวันที่5เมษายนนี้แค่ครึ่งล้านคนเองแล้วหากบ้านเมืองต้องเป็นไปตามคันลองแห่งสุญญากาศตามคำชี้มูลของปปช.ประชาชนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะออกมาเท่าไหร่เพราะต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลที่พวกเขาออกไปใช้สิทธิ์เลือกมาไม่เคยแพ้การเลือกตั้งก็ได้เห็นถึงท่าทีปปช.เองก็ดีนะคะหรือว่าพวกที่หลายคนเรียกว่าองค์กรอิสระเนี่ยค่ะพยายามที่จะเปิดเกมเชื่อนายกยิ่งลักษณ์นะคะซึ่งในเกมนี้เองนะคะต่างชาติเองเขาก็ไม่ได้ที่จะตามไม่ทันกับท่าทีของฝ่ายอนุรักษ์นิยมของประเทศไทยนะคะเขาก็มองอยู่อย่างห่วงๆห่างๆอย่างห่วงๆนะคะซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะเว็บไซต์สำนักข่าวเนี่ยค่ะประเทศอังกฤษเขาก็มีการเผยแพร่เหมือนกันนะสำหรับบทความวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมตินะคะรับคำร้องพิจารณาคดีความของนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะต่อการใช้อำนาจแทรกแซงเพื่อยกย้ายเลขาธิการสมช.ในปี2554นะคะว่าตลอดระยะเวลา8ปีของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมากและคำตัดสินที่ผ่านมาก็ไม่เคยปราณีต่อครอบครัวชินวัตรแต่อย่างใดรอยเตอร์นะคุณผู้ชมได้มีการย้อนรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วง8ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะว่ามีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักไทยและพรรคร่วมรัฐบาลภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากคดีฟ้องร้องเมื่อปี2549รวมถึงสั่งเว้นวรรคการเมืองแก่สมาชิกพรรคเกือบ150คนเป็นเวลา5ปี
แล้วก็ต่อมาสั่งยึดทรัพย์ของครอบครัวพันตำรวจโททักษิณประมาณ 46,000 ล้านบาทจึงเชื่อได้ว่าคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะจบลงตามคาดเช่นกันตามคาดของเขาคืออะไรคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าคาดของต่างชาตินั้นเขาเกรงไว้ว่าอย่างไรหากการประท้วง5เดือนที่ผ่านมายังไม่มากพอที่จะถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์จากตำแหน่งชะตาชีวิตของนางสาวยิ่งลักษณ์ยังถูกกุมไว้ด้วยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมุ่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนะคะทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการต่อสู้คดีค่ะทางทีมทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าณขณะนี้รอหนังสือจากปปช.เพื่อที่จะยืนยันกลับมาก่อนว่าปปช.ได้มีการอนุญาตให้สามารถที่จะไต่สวนหรือว่าใช้พยานนะคะเป็นพยานบุคคลเนี่ยจาก11ที่ร้องขอไปได้3ปากคือถ้าทำหนังสือยืนยันกลับมาว่าอนุญาตให้เพียง3เนี่ยทางทีมทนายความก็จะยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอให้ปปช.เนี่ยค่ะเรียกสอบพยานเพิ่มอีก4คนนั่นก็คือ1ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะ2พลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายพิชัยชุนหะวชิระนะคะซึ่งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยหรือว่าถ้าจำเป็นเนี่ยอาจจะมากกว่านี้นะคะ4คนนะคะคนแรกคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคนที่2พลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชานะคะคนที่3พลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องและคนที่4ก็คือนายพิชัยชุนหะวชิระนะคะซึ่งถ้าสมมติว่ายื่นไปแล้วเนี่ยหรือถ้าพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ควรจะให้ปากคำได้มากกว่านี้ก็จะอาจจะมากกว่า4ปากที่ได้อ้างแล้วก็เปิดเผยในวันนี้นะคะซึ่งปปช.เนี่ยทนายบอกว่าควรที่จะให้โอกาสกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยส่วนทางปปช.ค่ะโดยนายสรรเสริญพลเจียกนะคะเลขาธิการปปช.ก็บอกว่าจะมีการเรียกสอบพยาน3คนที่ได้บอกก่อนหน้านี้คนแรกก็คือนายยันยงพวงราชนะคะจะเรียกเข้ามาให้การในเวลาบ่ายโมงของวันที่9เมษายนส่วนนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รองนายกด้วยนะคะจะให้มาตอนบ่ายโมงของวันที่10เมษายนส่วนนายกิติรัตน์ณรนองนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เข้าให้การตอน10โมงของวันที่11เมษายนส่วนการที่ทนายความของนายกนะคะจะทำหนังสือมาปปช.เพื่อขอให้มีการไต่สวนพยานเพิ่มอีก4รายก็จะประชุมกันแล้วก็รอดูหนังสือที่ยื่นมาก่อนว่ามีเหตุผลอย่างไรบ้างนะคะก็ดูเถอะค่ะในส่วนของเอกสารที่แนบหรือว่าส่งไปหรือว่าจะเอาเข้ามาอยู่ในสำเนาในการพิจารณาเรื่องของการไต่สวนกรณีนี้เนี่ย มีการตั้งข้อสังเกตของเพื่อไทยนะคุณเรืองไกลก็บอกว่ามีการเอาเอกสารของปีที่อยู่ในรัฐบาลนายพิสิทธิ์เนี่ยมาอยู่ด้วยเอามามั่วว่ากันเถอะใช่คือหลายเรื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำไปสู่การเอาผิดเมื่อวานนี้ฉันได้สัมภาษณ์คุณไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์นะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยยื่นเรื่องให้ปปช.ดำเนินการในปี52เอาผิดกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เรื่องของการระบายข้าวมีข้อสังเกตหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะส.ส.พรรคเพื่อไทยตอนนั้นที่ไปยื่นปปช.นะคะแล้วก็เอกสารเนี่ยหลายอย่างมากลงพื้นที่ในการไปตรวจสอบเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยราคาข้าวจะอยู่ที่กระสอบละ 2,000 กว่าแต่ว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ระบายแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ให้บริษัทเอกชนเนี่ยรายที่เหมือนลักษณะเป็นการเสียกันประมาณนั้นทีนี้เนี่ยบริษัทเอกชนที่เขาเข้าคุณสมบัติในการสามารถที่จะเข้าประมูลข้าวในรัฐในโครงการโกดังของรัฐบาลได้เนี่ยที่เขาจะไปประมูลก็ไม่ให้เขาประมูลเขาก็ไปยื่นปปช.เหมือนกันว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยมีข้อพิรุธว่าน่าจะมีการทุจริตคือพอมีการไปยื่นร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยทางที่ประชุมแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตอนนั้นนะคะก็ได้มีสั่งประกาศว่าให้เลิกระบายข้าวแต่พอมีในหน้าฉากเนี่ยบอกให้เลิกระบายข้าวก็จริงแต่ว่าหลังฉากเนี่ยคือระบายข้าวออกอย่างต่อเนื่องคุณไพโรจน์ก็ไปถ่ายรูปไว้ยื่นเอกสารให้ปปช.หมดเลยแต่ปปช.ก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆแช่หรือว่าฟีดเรื่องเนี่ยไว้ตั้งนานทีนี้อีกเรื่องนึงที่ตั้งข้อสังเกตเอาแบบตรรกะง่ายๆเลยนะคะกรณีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็บอกว่านายกละเว้นหรือว่าละเลยที่จะเข้า
ไปใส่ใจรู้อยู่ว่ามีการทุจริตเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านหนึ่งที่ซื้อยาและยาแพงมากตอนนั้นและถูกศาลตัดสินจำคุกเขาก็บอกตอนนั้นน่ะในชวนเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมถึงไม่เอาผิดนายกด้วยแล้วไต่สวนรัฐมนตรีรัฐมนตรีมีความผิดด้วยแต่ในกรณีปปช.เนี่ยภูมิสารผลแล้วก็บุญทรงเตรียพิรมเรื่องยังไม่ได้ถึงไหนเลยนะปปช.กระโดดมาที่นายกแล้วซึ่งเอาแล้วตอนนั้นทำไมชวนลอยนวลน่ะเนี่ยค่ะคือมันหลายอย่างเทียมโอ้เหนื่อยซึ่งมันเห็นความอยุติธรรมเกิดขึ้นจริงๆอย่ามาเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าแหมดัจจริตแลนด์นะนี่พยายามที่จะหลอกคนดูหลอกคนไทยทั้งประเทศแต่จริงๆมันหลอกไม่ได้แล้วนะคะประชาชนก็ฮึกเหิมแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็ตื่นรู้กันไปหมดแล้วนะคะก็ไม่รู้จะใช้คำพูดไหนแล้วล่ะค่ะก็เพียงแต่รอดูนะคะมวลชนที่คิดต่างกับพวกคุณนี่แหละค่ะจะออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็มีความเป็นห่วงนะคะต่อสภาพการดำรงตำแหน่งของทางนายกยิ่งลักษณ์แต่กลายเป็นว่าอีกหนึ่งคดีค่ะมาแรงแซงโค้งแล้วก็น่าจะไปด้วยคดีนี้ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องได้คดีที่แค่ย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีไปเป็นที่ปรึกษานายกนายทวินไม่พอใจออกมาเรียกร้องออกมาฟ้องร้องศาลปกครองบอกให้คืนตำแหน่งอุทธรณ์ไปศาลปกครองสูงสุดก็ยังคงยืนยันคำเดิมเรื่องก็น่าจะจบแค่คืนตำแหน่งให้กับคุณทวินก็ควรจะจบก็ทำแล้วไม่น่าจะต้องมีอะไรให้แล้วแต่ก็ถึงได้บอกว่าเอาผิดนายกซ้อนสองศาลซ้ำซ้อนนะคะแต่กลายเป็นว่าน่าจะไปคดีนี้ซะด้วยซ้ำ มาเร็วเคลมเร็วนะคะสำหรับกรณีของนายทวินซึ่งทางด้านของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะคะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้นายกเนี่ยได้รับสำเนาคำร้องในเรื่องนี้แล้วนะคะซึ่งก็พบว่ามีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย3ประเด็นด้วยกันนะคะคือ1การร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของนายกซึ่งการวินิจฉัยสภาพของใครได้นั้นเนี่ยนะคะบุคคลนั้นค่ะก็ต้องมีสมาชิกภาพอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากศาลวินิจฉัยในทางที่เป็นผลร้ายก็ต้องตอบให้ได้ก่อนว่ากรณีที่มีการร้องให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายอภิสิทธิ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วงเล็บ5ประกอบมาตรา102วงเล็บ6หลังจากที่กระทรวงกลาโหมนั้นมีคำสั่งปลดร้อยตรีอภิสิทธิ์ออกจากราชการซึ่งครั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยว่าปัจจุบันมีการยุบสภาแล้วและเมื่อมีการยุบสภาสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายอภิสิทธิ์ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปศาลจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยโดยศาลใช้คำว่าไม่เป็นประโยชน์ที่ต้องพิจารณาต่อจากนั้นก็ให้จำหน่ายคดีชัดเจนนะคะคุณผู้ชมเคสเดียวกันต่างกรรมกันเฉยๆนายอภิสิทธิ์มีศักดิ์เป็นส.ส.นายกยิ่งลักษณ์ก็มีศักดิ์เป็นส.ส.เหมือนกันเพียงแต่ว่ามีอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อยุบสภาเอาละความเป็นส.ส.ไม่มีความเป็นนายกก็ไม่มีนะคะเป็นเพียงแค่นายกรักษาการ อยู่ที่ว่าศาลจะแถออกไปหรือเปล่าว่าแม้จะเป็นรักษาการเนี่ยแต่ก็ยังคงมีอำนาจในบางส่วนอยู่เพราะฉันต้องการให้แบบไม่มีอำนาจตรงนี้ไปแต่มันก็จะไปขัดกับมาตราอื่นๆอีกอยู่ดีนะคะประเด็นที่สองส่วนกรณีที่นายไพบูลย์นะคะยังร้องขอให้หากสมาชิกภาพนายกสิ้นสุดลงก็จะให้ครม.ต้องสิ้นสุดลงด้วยนั้นทางอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าเป็นการพ้นเฉพาะตัวคือสมมติว่าเอาล่ะถ้าศาลจะให้พ้นก็ให้นายกแค่คนเดียวไม่ใช่ทั้งคณะไม่ใช่ทั้งคณะนี่ยังจะลากทั้งคณะไปอีกเนี่ยนะคะคือถ้าดูตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปี51จะเห็นนะคะว่าของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยหยิบยกเหตุผลมาไม่ใช่หยิบยกมาลอยๆนะคะมีคดีที่ศาลนั้นเคยพิจารณาไปแล้วซึ่งน่าจะเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยต่อไปได้เนี่ยเอามาเป็นมาตรฐานซึ่งก็ต้องดูว่าจะยังคงยืนตามมาตรฐานหรือจะฉีกแหวกแปลกแนวออกไปในเคสนี้ค่ะในเคสของปี51 อดีตนายกสมัครนะคะศาลเนี่ยได้วินิจฉัยให้พ้นเฉพาะตัวนะคะคำถามคือถ้าจะให้พ้นให้ได้นั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องตอบก็คือหากเป็นมาตรฐานเดียวกันจะต้องตอบว่ากรณีของอดีตนายกสมัครเนี่ยต่างจากในเรื่องนี้ยังไงเพราะว่ากรณีของอดีตนายกสมัครเนี่ยนะคะก็ยังคงให้ครม.นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้หมายความว่าอ้าวอดีตนายกสมัครผิดงั้นก็ต้องหลุดไปทั้งครม.แต่อันนี้เนี่ยนายกผิดพวกจะลากไปทั้งครม.นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เอาเคสนี้มาประกอบความคิดประเด็นที่3ค่ะเมื่อครม.ทั้งคณะพ้นไป
อันนี้คือสมมุติไปอีกนะก็ขอถามว่าแล้ววุฒิสภาขอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนแล้วกันนะคะถ้าทางคณะพ้นไปขอให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยให้เอามาตรา172และมาตรา173มาแต่งตั้งนายกโดยอนุโลมโดยให้วุฒิสภาโหวตนายกคนใหม่อันนี้คือแผนที่เขาวางเอาไว้นะคะว่าให้นายกพ้นนายกเสร็จปุ๊บจะให้ครม.พ้นพอครม.พ้นปุ๊บก็จะให้ครม.ให้สภาที่เป็นวุฒิสภาเนี่ยนะคะเสนอโหวตนายกคนใหม่อาจารย์ชูศักดิ์ถามว่าวุฒิสภาเนี่ยมีหน้าที่สรรหานายกหรอแล้วคนที่เขาจะทำหน้าที่สรรหานายกเนี่ยรู้สึกจะต้องเป็นส.ส.เท่านั้นนะไม่ใช่วุฒิสภาไม่ใช่ส.ว.เพราะฉะนั้นเมื่อวุฒิสภาไม่มีหน้าที่สรรหานายกหรือโหวตนายกได้ตามรัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้ถ้าจะให้ทำโดยอนุโลมมันก็ผิดรัฐธรรมนูญจะมาอนุโลมอะไรคือจะพยายามหาช่องโหว่นะคะของทางกฎหมายเอามาใช้เนี่ยมันไม่ได้อย่ามานมอย่ามาโนนะคะถูกการให้ส.ว.มาทำหน้าที่แทนส.ส.เนี่ยเขาไม่เรียกว่าอนุโลมค่ะอาจารย์ชูศักดิ์บอกเขาเรียกว่าฉีกรัฐธรรมนูญค่ะแหละก็เหมือนที่อาจารย์คณินบอกนะคะที่บอกว่าจะให้รัฐบาลทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมวุฒิสภาใช่ไหมคะมันไม่สามารถทำได้นะคือถ้าจะเปิดประชุมวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นสวชุดเก่าหรือว่าชุดใหม่เนี่ยให้กลับไปดูที่มาตรา127คือยังไงก็ตามต้องมีการเปิดสมัยเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกก่อนถึงจะสามารถเปิดประชุมวุฒิได้ยังไงก็ทำไม่ได้แต่มันจะมีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งที่สามารถให้เปิดประชุมวุฒิได้ในกรณี3เงื่อนไขที่เป็นวิสามันใช่ไหมก็พวกไอ้เกิดสงครามเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เปิดยังไงก็ต้องกลับไปที่มาตรา127เหมือนเดิมคือต้องเปิดประชุมรัฐสภาซึ่งตอนนี้ส.ส.ไม่มีไงคะก็วุฒิเพื่อที่จะพิจารณาถอดถอนนู่นนี่นั่นจบนะก็ทำไม่ได้ก็ต้องรอดูต่อไปก็อย่างที่ว่าทำไม่ได้แต่ดิฉันเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญทำทุกอย่างได้ต้องเขาก็กำหนดมาแล้วในส่วนของวุฒิ18เมษาจะมีกรณีต่างๆแต่เขาก็ดูกันต่อว่าจะมีการเลือกประธานวุฒิหรือไม่เพราะว่าไม่เคยมีการเลือกประธานวุฒิจากการประชุมวิสามันขนาดของคุณสมศักดิ์อ่ะยังจะเอามารวมให้ทันกับคุณนิคมเลยติดตามต่อในเรื่องนั้นนะคะแต่เรื่องที่คุณอรุณไทยอยากให้เวลาด้วย มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะสื่อเราเท่านั้นจริงๆเราไม่ได้หยิบประเด็นนี้มาเล่นเลยหลายวันเรามีการโปรยโปรยเฉยๆแต่ไม่ได้เคยลงในรายละเอียดก็เล่นทุกวันด้วยแต่ฟรีทีวีเล่นกันหลายสื่อแล้วคือเราเล่นเพราะว่ามีการพาดพิงใส่คุณเสื้อแดงไงคะถูกต้องนะคะวันนี้เนี่ยนะคะบ่าย2นะคะนายกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวนำเอกสารหลักฐานค่ะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวไปแจ้งความนะคะกับพันตำรวจเอกสมพรแดงดีรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.กรณีที่มีผู้โพสต์รูปอนาจารและคลิปเฉาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กพร้อมทั้งอ้างว่าถูกนายกนกนั้นหลอกลวงทั้งนี้เนี่ยนะคะนายกนกก็เล่าว่าภาพนิ่งดังกล่าวเป็นภาพที่มีผู้ไม่หวังดีตัดต่อและนำมาเผยแพร่กว่า2เดือนแล้วก่อนที่จะมีการส่งกันอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนคลิปวิดีโอนั้น ไม่แน่ใจว่าเป็นตนเองหรือไม่เพราะคล้ายตัวเองมากดูตัวเองจำตัวเองไม่ได้นะนอกจากนั้นค่ะก็ระบุบอกว่าสาเหตุที่เกิดเนี่ยต้องมีผู้ต้องการที่จะมาดิสเครดิตตนเองและเกี่ยวข้องกับที่ตนเองนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครและเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์วิชาชีพสื่อมวลชนที่ทำอยู่จึงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการหยุดทำหน้าที่สื่อมวลชนเป็นเวลา1เดือนเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่การยอมรับผิดส่วนทางต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ฝากถึงคนที่เล่นงานตนอยู่ให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ยืนยันว่าหากผู้ใดฟังดีนะคะหากผู้ใดมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองใช้วิชาชีพสื่อมวลชนไปหลอกหรือทำไม่ดีไม่ร้ายผู้หญิงจะขอลาออกจากการเป็นสื่อมวลชนตลอดชีวิตจากนั้นค่ะพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบปากคำนายกนกอย่างละเอียดนะคะก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดส่วนกรณีที่มีผู้ใช้ ID โปรแกรมแชทไลน์ชื่อและภาพเดียวกันกับนายกนกพิมพ์ข้อความโต้ตอบกับผู้หญิง
ด้วยถ้อยคำหยาบคายนั้นในกรณีนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบต่อไปและนายกนกก็บอกว่าหลังจากที่มาแจ้งความกับกองปราบปรามหรือว่าปอทนี่แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าในกรณีนี้อย่างที่บอกมาว่ามีนายกนกมาหลอกลวงนู่นนั่นนี่นะคะนายกนกบอกว่าก็อย่างที่บอกไปว่าไม่แน่ใจว่าในคลิปเนี่ยใช่หรือเปล่าแต่ภาพเนี่ยตัดต่อแน่นอนแล้วก็บอกว่าหลังแจ้งความค่ะภาพอนาจารที่มีมือดีเผยแพร่ทางอินสตาแกรมมั่นใจว่าเป็นภาพตัดต่อเพราะว่าเอาภาพดังกล่าวเนี่ยไปให้ภรรยาดูและภรรยาก็บอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราไปฟังนะคะคำอธิบายแก้ตัวแถลงนะคะแถลงค่ะลองไปฟังแล้วก็ดูสีหน้าท่าทางอากัปกิริยาประกอบการให้สัมภาษณ์ของนายกนกถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยค่ะมันจะให้ชี้แจงตอนนี้พูดง่ายว่าพี่เลิกเจ้าชู้แล้วความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นท่านจะทำให้เขากดแทนไม่มีผมไม่เคยคิดจะมีผู้หญิงคนอื่นเป็นเมียน้อยไม่มีแน่นอนไม่มีแล้วก็ที่อย่างที่บอกก็คือว่าผมไม่ค่อยได้อ่านหรอกทั้งหมดที่ปล่อยมาเนี่ยผมสนใจแค่คลิปแค่นั้นเองแค่คลิป10วิมีคนบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขียนว่าเธอเป็นอะไรนะกปปส.เป็นไปไม่ได้ผมก็ตั้งคำถามเนี่ยว่าถ้าผมไม่ได้ไปเคลื่อนไหวกับกปปส.เนี่ยผมจะโดนแบบนี้ไหมก็เนื่องจากว่าตอนแรกมันมาทางด้านนั้นและผมเนี่ยผมจะโดนเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ผมอยู่ช่อง9แล้วตั้งแต่ผมอยู่ช่อง9คุณจตุพรเนี่ยจัดรายการแล้วก็พูดลิปเล็กเคียงว่าเป็นผมแล้วก็ช่องทีวีเสื้อแดงอ่ะส่งนักข่าวมาติดต่อขอผมสัมภาษณ์ตอนที่ผมอยู่ช่อง9และติดต่อขอสัมภาษณ์เมียผมด้วยนะหัวข้อที่ติดต่อมาเนี่ยเรื่องอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าขอสัมภาษณ์ภรรยาผมในฐานะที่ผมกับภรรยาอยู่กันแบบครอบครัวฝรั่งภรรยาผมสนับสนุนให้ผมมีคนอื่นอะไรเงี้ยแบบฟรีเซ็กอ่ะไม่อย่างนี้เลยนะขนาดนี้เลยนะใช่คุณกนกอะขนาดนี้เลยนะ ไม่จริงๆทำไมไม่เปิดต่ออีกสักนิดที่นักข่าวถามว่าสรุปกำลังจะบอกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใช่ไหมคะแล้วก็ทำใช่แต่มันเป็นเรื่องแบบเสียศักดิ์ศรีอะศรีไม่อยากจะพูดภรรยาผมเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปแล้วขนาดก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราอ้างคำพูดคำให้สัมภาษณ์ที่เขาให้สัมภาษณ์ของนายกนกนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สื่อเสื้อแดงคือดิฉันเองก็อยู่มาตั้งแต่ D Station นะคะ People Channel Asia Update จนก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ยูดีดีรู้สึกว่าสาระส่วนมากในเรื่องของการทำข่าวเนี่ยค่ะไม่มีคุณอยู่ในสาระสำคัญไม่มีเลยคือเขาเน้นข่าวการเมืองเน้นข่าวประชาธิปไตยเน้นข่าวการต่อสู้ของประชาชนแล้วคุณกนกอยู่ส่วนไหนที่เขาจะต้องติดต่อไปสัมภาษณ์เรื่องฟรีเซ็กซ์หรือว่าเรื่องชีวิตครอบครัวที่คุณกนกพูดแต่ถ้าเป็นอื่นๆก็ไม่ทราบก็เสร็จปุ๊บก็ตั้งข้อสังเกตเนี่ยเห็นไหมเคยติดต่อผมมาขอสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องประเด็นมูลเหตุของการเกิดขึ้นเนี่ยจะโยงเกี่ยวกับเสื้อแดงหรือว่าแกนนำนปชก็คือคุณจตุพรก็ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณจตุพรกับการที่นายกนกได้เลี้ยวใส่หน่อยค่ะว่ามีท่าทียังไงค่ะประเด็นสุดท้ายความจริงไม่ต้องการที่จะพูดถึงเพราะว่าผมเองก็ไม่ต้องการจะไปเหยียบย่ำคนกำลังจะเจอมรสุมอยู่นั่นคือนายกนกรัฐวงศ์สกุลคือความจริงเนี่ยนะครับดันมาสัมภาษณ์พาดพิงผมว่าไอ้ที่เจอคลิปอะไรของเขาอยู่ในขนาดนี้เนี่ยคือพยายามอธิบายตีกันเชียงแต่บอกว่าจตุพรเคยมาพูดในรายการของโทรทัศน์ช่องแดงแล้วก็มีนักข่าวพยายามไปสัมภาษณ์เมียเขาโทรทัศน์ช่องแดงนี่นะครับแล้วก็พยายามอธิบายว่าเมียเขารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเป็นเรื่องที่เขาอธิบายถ้าเรื่องเมียอะไรผมไม่สนใจแต่บอกว่าผมเคยพูดเรื่องนี้นะครับในขณะที่นั่งจัดรายการเขาอยู่ที่ช่อง9ผมไม่รู้เลยว่า
ตอนที่คุณจัดรายการในช่อง9นี่คุณมีเรื่องเหล่านี้แต่ที่ผมเคยออกมาพูดถึงคุณในขณะที่คุณอยู่ในช่อง9นั้นคือคุณพูดถึงผมก่อนเขียน Facebook บ้างนะครับหรือวิพากษ์วิจารณ์ผมบ้างผมก็อธิบายกว่าวันก่อนเนี่ยนะครับพูดนิดเดียวว่าคุณน่ะดังมากที่สุดเวลานี้แต่ผมก็จำภาพคุณได้ว่าในวันที่เสื้อแดงถูกกวาดล้างนั้นเวลาคุณพูดถึงคนเสื้อแดงนั้นคุณเต็มไปด้วยความสะใจวันนี้ผมไม่ต้องการสะใจอะไรกับคุณถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังจะตายแล้วมาตะครุบใส่ผมนั้นคุณตะครุบผิดคนแล้วคุณไปสู้กับเรื่องชะตากรรมของคุณแต่ถ้าผมเป็นคุณเนี่ยผมไม่เที่ยวเพ่นพ่านหรอกผมอายคนผมไม่รู้ว่าจะเท็จจะจริงอย่างไรก็แล้วแต่ที่เผยแพร่กันไปทั่วนะปกติผมไม่ใช่เป็นคนเล่นโลกไซเบอร์ทั้งหลายนี่เพิ่งมี Facebook บรรดาคณะเขาทำให้นะครับเพิ่งมีไม่กี่วันมาเนี่ยแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตอะไรมากมายเหมือนกับไอ้พวกนี้แต่คุณกนกเนี่ยนะครับความจริงแม้ว่าผมจะเกลียดขี้หน้าคุณมากเนี่ยนะแต่ผมเองก็ไม่เคยไปซ้ำเติมอะไรคุณนะแต่คุณก็ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าไอ้การที่อธิบายจะใส่ร้ายหรืออธิบายว่าไอ้ที่เป็นข่าวอะไรทำนองนี้เนี่ยยกว่าความเป็นมาเป็นเพราะผมแน่ดินี่ผมอยากจะบอกกับคุณกนกว่าผมเนี่ยนะครับผมเกลียดคุณจริงๆนะโดยโลกความเป็นจริงเนี่ยเกลียดน้ำเสียงเกลียดท่าทีเกลียดการพูดการแสดงออกเวลาคุณพูดถึงคนเสื้อแดงแต่ผมนะครับเป็นวินยูชนผมก็เฉยผมก็ฟังแล้วก็นึกในใจว่ามนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมแล้ววันนี้เนี่ยนะครับมันก็ถูกกรรมกำหนดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนเตือนไปยังคุณกนกอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าได้มาข้องเกี่ยวอะไรกับผมเลยเพราะคุณยิ่งข้องเกี่ยวกับผมเนี่ยคุณกำลังเดือดร้อนหนักและคุณมายุ่งเกี่ยวกับผมเนี่ยคุณจะเดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเสื้อแดงเขาก็สงสัยว่าทำไมกนกมาพูดถึงผมเขาก็ต้องไปดูว่ามันเรื่องอะไรและเขาไปเห็นว่าคุณทำอะไรคุณชิบหายทั้งขึ้นทั้งล่องเลยผมไม่อยากจะบอกเลยว่าทำไมคุณคิดได้สั้นขนาดนี้แต่เอาเถอะว่านะครับอย่ามายุ่งเกี่ยวกับผมเลยยงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยนะครับและขอให้คุณโชคดีนะครับเพราะว่าที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเป็นคุณเนี่ยนะครับผมยังไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตรอดยังไงบวชไปนี่ก็ยังกลัวคนเห็นกวาดน้ำความขันอย่าตีกันเชียงบอกถึงขนาดว่าอย่าได้มาจองเวรต่อกันแล้วกันเลยสัมเพสตาเถิดนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฝากฝั่งของคุณจตุพรขอนิดนึงฝากฝั่งเดียวกันบ้างนะคะแต่อาจจะคนละสำนักแต่อุดมการณ์ถ้าว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ในความจุดยืนของการเมืองก็คือคุณจิตนาถณ ASTV ค่ะก่อนหน้านี้คุณสนธิลิ้มออกมาประกาศว่าสื่อที่เล่นเรื่องคุณกนกเนี่ยแต่เล่นไร้สาระไม่เรื่องส่วนตัวล่าสุดคุณจิตนาถออกมาบอกแล้วนะคะว่าคือจากจุดยืนที่บอกว่าจะไม่ยุ่งนะคะแต่ปรากฏว่าคุณกนกก็มีการออกมาโพสต์ Facebook โยงไปเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองสร้างความแตกแยกขึ้นมาใหญ่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงคุณกนกจึงไม่ควรใช้ความเป็นสื่อมวลชนหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมาฟอกตัวคุณกนกควรจะออกมาชี้แจงและเคลียร์ทุกข้อกล่าวหาอย่างตรงไปตรงมาเพราะมีผู้ที่เสียหายโดยใช้เหตุจากเรื่องราวส่วนตัวของคุณกนกที่กำลังเป็นประเด็นด้านการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนและการเคลื่อนไหวของมวลชนความขัดแย้งของสังคมไทยคุณกนกต้องถอดสลักเรื่องนี้ออกให้กลับมาอยู่ในกรอบเรื่องส่วนตัวดังที่คุณสนธิได้ให้ข้อคิดไว้ตั้งแต่ต้นก็คือส่วนตัวอย่างที่พูดไปตอนแรกค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณสองคนเนี่ยที่คุณเอาไปโยงกับเรื่องการเมืองแล้วก็วุ่นวายไปหมดสุดท้ายนะคะที่คุณจิตนาถฝากไว้ถึงคุณกนกบอกว่าขอฝากถึงคุณกนกอีกนิดด้วยว่า
เวลาให้สัมภาษณ์หรือโพสต์อะไรกรุณาให้เกียรติสุภาพสตรีเพศแม่ด้วยแล้วก็บอกว่าเท่าที่ตนทราบผู้หญิงคนดังกล่าวก็ออกมายืนยันแล้วว่าในทางการเมืองนั้นผู้หญิงคนนั้นต่อสู้เพื่อต่อต้านระบอบทักษิณไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณกนกได้กล่าวอ้างมาก่อนหน้านี้ซึ่งการแถไปแถมานี่นะคะตอนแรกเนี่ยก็นำมาซึ่งการเปิดเผยคลิปถัดมาหรืออย่างเช่นที่ตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นอยู่ก็เป็นคลิปเบียร์สดของคุณกนกนั่นเองเนี่ยนะคลิปเบียร์สดโรดติดตามตอนต่อไปชื่อว่าเบียร์สดหรือสดเบียร์อะไรประมาณนี้แล้วก็ในโลก IG นะคะหรือว่า Instagram ไลน์กนกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ LIEKANOK แล้วก็เสิร์ชหาดูจะมีตัวเลขเป็นพาสเวิร์ดต่ออีกเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็จะเปิดไปแล้วก็จะโดนบล็อกเปิดไปโดนบล็อกก็คอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่เราไม่ได้แนะนำนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งความว่าผิดเราเอานะคะแต่ว่าจะได้รู้ความเป็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่หรือไม่นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกับยกขยงยามเช้าพรุ่งนี้นะคะไปเจอกันถนนอักษะหรือว่าถนนอุทยานนั่นเองค่ะเสื้อแดงเอาให้พรึบเลยต้นไม้เขียวๆแล้วใส่เสื้อแดงว่ามันน่าจะเป็นภาพที่สวยมากนะคะพบกับพวกเราสี่สาวด้วยพร้อมลุยกับพรุ่งนี้ลั่นกลองรบแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะยกขยงยามเช้าเราสี่สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่ถนนอักษะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ